สวัสดีค่ะ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 กลับมาพบกับพวกเรานะคะจริงๆต้อง4คนเนาะแต่วันนี้มา3เพราะว่าอาจารย์แก้วลาไปสิงคโปร์นะคะกลับมาพบพวกเราทีม0องศาพยากรนะคะในรายการ0องศาพยากรออนทีวีทาง Channel 8นะคะทุกวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปดำเนินรายการอื่นๆไปรู้กันว่าเราจะมีอะไรกันบ้างในวันนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะ Channel 8 CH แล้วก็เลข8นะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก่อนจะได้เข้ามาดูดวงสดๆกันในไลฟ์Facebook ไลฟ์นะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตแชร์โอเคแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วก็ส่งคำถามนะคะวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่นะคะแล้วก็หนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ส่งมาเรื่อยๆถ้าเรายังไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นนะคะส่งมาจนกว่าเราจะอ่านนั่นหมายความว่าเราเห็นแล้วนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเราก็ต้องแชร์เนาะใช่แป๊บนะจ๊ะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยจะเอาเรื่องเลขเด็ดเลยไหมเลขเด็ดเลยเหรอเลขมงคลอ๋อเลขมงคลเลขมงคลเราก็เลขเด็ดไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันศุกร์เนี่ยมันจะเป็นวันที่17เนาะค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะบอกเลขมงคลให้นะคะคือเลขมงคลเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะคุณจะต้องไปเล่นลอตเตอรี่หรือซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นบางทีอาจจะเป็นเลขของรถยนต์นะคะหรือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ได้เหมือนกันหรือบ้านเลขที่ที่คุณอยู่ดีไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นเลขมงคลได้ด้วยค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มแชร์กลุ่มหวยกดแชร์แล้วแท็กเพื่อน 5,000 คนไปเลยหรือว่าถ้าแท็ก 5,000 คนไม่ได้ก็แท็กทีละ5คน5คน5คนจนครบ 5,000 คนเนาะแล้วก็แชร์ไปลงกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็ส่งคำถามคุณเข้ามาวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่และ1คำถามที่คุณอยากรู้นะคะส่งเข้ามาในไลฟ์ Facebook ได้เลยถ้าเรายังไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นเพราะฉะนั้นส่งมาจนกว่าเราจะอ่านนั่นหมายความว่าเราเห็นแล้วนะคะตอนนี้เรากลับเข้าสู่เรื่องของเลขมงคลใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเลขมงคลนะคะไม่ว่าคุณจะไปใช้กับทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือบ้านเลขที่ก็ได้หรือถ้าใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็ลองเอาไปเสี่ยงดูอันนี้แล้วแต่ดวงนะแล้วแต่บุญแต่กรรมอะไรเค้าเรียกอะไรนะพี่แอ้บุญพาวาสนาส่งเขาเรียกว่ามีโชคแต่ไร้วาสนาหรือนี้วาสนาเหมือนเราอย่างเงี้ยเฉียดตัวเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไร้วาสนาไร้วาสนาเน้นคำเลยคือมีโชคแต่ไม่มีวาสนาคือโชคอ่ะเหมือนกับที่ไปพี่แอ้ไปโชว์ตัวอยุธยาที่จะไปโชว์ตัวใช่ไหมแล้วพี่แอ้ก็เห็น3-2-5-3ใบแล้วพี่แอ้บอกว่าเดี๋ยวมาซื้อคือวาสนาแปลว่าการกระทำเราบอกว่าเดี๋ยวมาซื้อพอเราโชว์ตัวเสร็จกลับมาเอาไปแล้วแม่ค้าหายไปแล้วแล้วพอออกมาปุ๊บโอ้โหกูจะเป็นลม 6,000 ไปประมาณเนี้ยเรามีโชคไม่ว่าสนาว่าสาคือการกระทำค่ะก็คือลอตเตอรี่3ใบแอบเห็นในไลน์นะคะคือส่งมาเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เข้ามาเนี่ยขอคำถามด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วกดไลค์กดแชร์หรือยังกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอาจารย์จะใช้จิตส่องไปนะคะว่าแชร์หรือยังไม่หรอกเดี๋ยวนี้ Facebook มันจะขึ้นนะมันจะขึ้นเพราะผู้แชร์แต่ว่าเลขมงคลของพี่นิ่มเนี่ยมี2มงคลนะทัวร์วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ทัวร์วันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนก็แปลว่าไปฮ่องกง30/31แล้วก็01แล้วก็กลับมาปุ๊บคืนวันเสาร์ใช่ไหมเช้าวันอาทิตย์ทำบุญวันเกิดวันเกิดก็เกิดวันที่4ก็คือ04แต่ไปทำบุญวันที่สะดวกของทุกคนก็เลยทำบุญวันอาทิตย์ที่2ทำที่2ก็คือออกตัวเดิมเหรอคะอ๋อค่ะใช้เป็นความมงคลได้นะคะเป็นเลขมงคลของพี่นิ่มก็แล้วเลขมงคลของนิ่มก็ให้เป็น0440ได้เลยเนาะแล้วก็2442ด้วย2442ด้วยพี่นิ่มทำบุญวันที่2ของพี่แอ้เนี่ยจะมีเทคนิคอย่างนี้สำหรับคนเสี่ยงโชคหรือคอเสี่ยงโชคอะนะแล้วก็คอกาแฟคอเสี่ยงโชคคอหมอดูอย่างนี้นะเลขมงคลคือไม่ใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยคนเสี่ยงโชคเนี่ยจะมี3อย่างเลขตามเลขที่เกียบเลขที่เคยถูกแล้วก็ถูกอีกแต่ถ้าเลขมงคลพี่แอ้เนี่ยพี่แอ้เอาในเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็ยังไม่อยากให้ทิ้งเลขการเมืองนะเอาจริงไม่เป็นไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้เลขการเมืองเนี่ยมันไปตรงกับทะเบียนรถพี่แอ้เพราะว่าการเมืองเนี่ยมันปฏิวัติวันที่22เดือน5
ก็วิเคราะห์เป็น522แล้วก็ครบรอบ5ปีรัฐบาลก็แปลว่าเดือน5 5ปีแล้วแล้วก็เดือน5ก็แปลว่า55ถ้าเราเล่นคู่ก็คือ55กับ22แล้วก็522แต่เน้นเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เป็นเลขมงคลเป็นเลขมงคลเนาะแต่เมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์จูอาจารย์จูว่ามี5ใช่มั้ยมี5ค่ะเลขมงคลในรอบนี้2 4 5ได้มั้ยได้ได้กำลังจะคิดตรงกันเลยคิดตรงกันเลยได้คิดตรงกันเลยว่าของอาจารย์จูเป็น5พี่นี่เป็น4แล้วพี่เป็น2แต่อย่าลืมนะคะเลข5เป็นเลข2ได้ด้วยนะใช่มันจะมาอีกเหรอ2 5เป็นไปได้ค่ะอาจจะสลับก็2 4 5ไงเนาะอย่าลืมใส่เลข4ของอาจารย์5 6 6 5เบอร์โทรศัพท์พี่นิ่มยังมาเลยรถเบนซ์พี่นิ่มยังมาเลยจริงใช่มั้ยไอ้รถเบนซ์ที่พี่นิ่มว่ารถไล่ทะเบียนมาสด้าก็465เหมือนกันอ๋อโอเคใช้เหมือนกันค่ะ2คัน465เหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขมงคล465คือเลขของการเงินนะคะใครจะลองเอาไปใช้แบบอาจารย์นิ่มก็ได้แต่ของอาจารย์นิ่มจะเป็นแบบว่าใช้เลข7ข้างหน้าเลย7กม465อะไรอย่างเงี้ย7คือการเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการเดินทางไปหาเงินเพราะว่าอาชีพอาชีพของเราต้องเดินทางต้องเดินทางเดินทางไปหาเงินอย่างพี่แอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆรอรับเงินเฮ้ยพี่แอ้นก็เดินทางอ๋อใช่ใช่อีเวนต์เพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วฟังอาจารย์จูไงราศีเมถุนต้องมีการเดินทางเคลื่อนไหวจะได้เงินเนี่ยวันเดี๋ยววันที่8ถึง10มิถุนายนน่ะคนจองรันคิวมาแล้ว26คิวไปไหนคะไปร้านโอเวอร์ชามุกกระจายสายเปที่ไหนสาขาช้างคานจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ไปอีกแล้วไปได้ไปเฉยๆไปรับงานด้วยได้ไหมไปได้ว่าเจ้าที่ไงไปเลยฝากขายงานด้วยดิว่าเจ้าที่อะไรอย่างนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะไปแอบสวัสดีพี่โก้นิดนึงนะคะคุณชาญชัยกายสิทธิ์นะคะเขามาดูไลฟ์สดของเราด้วยแล้วสำหรับใครที่แชร์เนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าคุณเป็นผู้แชร์เพราะฉะนั้นคุณหลอกเราไม่ได้เราไม่ต้องใช้จิตอ่านเลย Facebook บอกเราหมดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งคำถามส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยดูให้นะคะจบไปแล้วสำหรับเรื่องเลขมงคลในวันนี้นะคะใครที่มีประสบการณ์หลอนอยากจะโทรเข้ามาเล่าในรายการอยากจะให้เรา3คนเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันคือเรื่องที่คุณประสบจริงๆหรือว่าคิดไปเองหรือว่ามันบังเอิญลมเพลมพัดโทรเข้ามาในรายการได้เลยที่เบอร์อะไรเอ่ยรายการเราเลียวมากเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรไปไหนแล้วอ๋อตอนนี้ยังเป็นช่วงเลขเด็กเลขเด็กเลขมงคลเลขมงคลขึ้นเบอร์ให้ม.1เรียกม.2ส่งเบอร์ให้หน่อยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราก็มาดูในไลฟ์สดดูก็ได้นะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์จูบอกว่าเลขเด็ดใช่ไหมแต่พูดเป็นว่าเลขเด็กใช่ไหมเลขเด็กนี่ต้องพี่แก้วเลขเด็กไงเบอร์โทรเด็กอย่างเงี้ยเลขเด็กใช่ไหมพี่จังชัยกายสิทธิ์พี่ก็ถามมาว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือหมายถึงพี่โก้หรือว่าพวกเราคะที่เป็นยังไงบ้างพี่โก้ช่วยเอาตามกติกาหน่อยพี่โก้ส่งมาเดือนปีเกิดนะส่งบ้านเลขที่จะเป็นเลขที่ร้านชาบูที่แกลงก็ได้แล้วก็ถึงจะส่งคำถามมานะคะพี่โก้พี่โก้ดูเราอยู่นะคะแต่คำว่าที่พี่โก้ส่งมาถามว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเหมือนพี่โก้ถามพวกเราหรือเปล่าว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างทำไมไม่ไปที่ร้านพี่โก้สักทีนะคะแม้กระทั่งอดีตผู้ประกาศข่าวถ้าใครเกิดยุค90จะรู้จักคุณชันชัยกายสิทธิ์นะคะยังเข้ามาติดตามพวกเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณก็อย่าพลาดโอกาสนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามากดติดตาม Channel 8ไว้นะคะ CH แล้วก็เลข8นะคะจะได้ดูความเคลื่อนไหวของพวกเราไปด้วยนะคะกดติดตามเพจศูนย์องศาพยากรณ์แล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆลงไว้ให้ในนั้นนะคะแต่ณตอนนี้ในระหว่างที่เรากำลังทำรายการอยู่คุณก็มากดไลค์กดแชร์Facebook Live ที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อม1คำถามเข้ามาเรามาเริ่มทยอยอ่านกันก่อนดีไหมในระหว่างรอสำหรับใครที่มีเรื่องหลอนนะคะอยากจะโทรมาเล่าโทรมาได้ที่021174603นะคะ021174603ถ้าคุณโทรมาภายใน5นาทีนี้เอาไม่ใช่เอาแบบเล็กอะไรอย่างงี้จะได้แบบว่าตื่นเต้นเนี่ยไม่เอาเลขมงคลไปเอาเลขมงคลไปโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์หลอนหรือเล่าเรื่องหลอนคุยกับพวกเรา3คนนะคะภายใน5นาทีนี้คุณจะได้เลขเด็ดจากพี่แอร์ไปเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาใช่เรามาอ่านไลฟ์สดกันนิดนึงแล้วกันค่ะคุณสัญญาใจสัญญาดีไหมเพราะว่านี่ FC เรามาเป็น FC ประจำเลยนะคะตามไปถึงงวดนี้จะถูกหวยไหมเฉียดตลอดหลายงวดแล้วพี่แอร์คะเปิดไพ่ให้หน่อยเปิดไพ่ให้คุณสัญญาใจสัญญาหน่อยค่ะงวดนี้จะถูกหวยไหมสัญญาใจสัญญานี่แฟนคลับนะใช่ครับของพวกเราเลยเข้าไปทุกรายการอันนี้เขาเน้นถูกหวยไหมใช่ปะใช่ค่ะโอ้โหเขาได้ไพ่5เหรียญเลยนะ5เหรียญเนี่ยในคำทำนายส่วนใหญ่แปลว่าถูกกินถูกกินเพราะฉะนั้น
ย่าเล่นอย่าเพิ่งเล่นเลยค่ะไม่เล่นนะครับนะคะถ้าเป็น5เหรียญใช่ถ้า5เหรียญนี่คือแบบว่าคือถ้าสมมติว่าเขาถูกเนี่ยอาจจะแบบจ่ายมากกว่ามากกว่าได้แสดงว่าอาจจะแบบซื้อหลายใบแต่ว่าถูกใบเดียวถูกต้องซึ่งแค่แบบ2ตัวแต่ว่าคุณลงทุนไปเยอะกว่าก็อาจจะซื้อ 2,000 ถูก 1,000 นึงอะไรเงี้ยค่ะอ๋องั้นคุณสัญญาใจสัญญาครับนี่อย่าเสี่ยงงวดนี้อย่าเสี่ยงเลยเนาะพี่โก้บอกว่าบ้านที่กทม 770/69 จ้าวันนี้ปีเกิดอาจารย์รู้อยู่แล้วอาจารย์จูนรู้แล้วคืออะไรเว้นข้ามพี่โก้ไปก่อนเฮ้ยอย่าไปข้ามเขาเขาอุตส่าห์เข้ามาดูพี่โก้เนี่ยเขาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมารู้ป่ะไม่ผ่าบอกว่าปล่อยกลับบ้านโอเคมีของคนมีของก็ไปนอนจอดน้ำเกลือปุ๊บหมอบอกกลับบ้านเลยค่ะเพราะแม่ก็เคยคุยกับแกแล้วว่าจริงๆมันไม่ผ่าจะดีกว่าไม่มีเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์คนมีของไงแต่ถ้ามีเราก็ต้องบอกคิดดูว่าขนาดไปนอนเจาะน้ำเกลือเตรียมผ่าแล้วนะหมอมาตรวจปุ๊บหมอบอกกลับบ้านไปเลยไปไข้ชาบูต่อเลยบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับไอ้นี้ก็ได้นะเกี่ยวกับที่พี่นิ่มเคยไปไหว้ใช่ไหมเคยไหว้เจ้าที่เคยไหว้เจ้าที่ที่ร้านก่อนเปิดตอนนี้ร้านก่อนเปิดใช่ไหมใช่ขายดีมากขายจนหลังหักเลยอ่ะโอ้หน้าถ่ายตั้งแต่ไม่ทำแล้วมาทำเนาะพี่โก้ว่าเราจะเชิญพี่โก้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราหน่อยนะคะช่วยขับรถมาจากแกลงให้เราด้วยว่าหลังจากที่เราไหว้ไปแล้วพี่โก้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปยังไงจากที่เคยเป็นผู้กัดข่าวยุค90นะคะตอนนี้มาเป็นเจ้าของร้านชาบูแล้วเขาเป็นเท่าแก่น้อยแล้วเราไปไหว้เจ้าที่ให้พี่โก้ดีขึ้นยังไงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันหลังเราจะเชิญพี่โก้เป็นแขกรับเชิญนะคะแต่จะได้งานแล้วนี่จะได้งานแล้วจะได้กลับมาทำงานเดิมๆใช่ไหมคะจันจูใช่เพราะว่ายังไงก็ตามงานคุณคืองานที่จะต้องออกสื่อถูกต้องจะต้องกลับไปครั้งนึงคุณจะไปขายอย่างเดียวไม่ได้ดูให้คุณพัดประพอหน่อยเขาบอกเขาแชร์เข้ากลุ่มแล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ตลาดนัดเช้าจะขายเสื้อผ้าดีไหมคะต้องพี่แอร์แล้วล่ะโอ้โหไม่มีวันเดือนปีเกิดมาด้วยจริงๆคนนี้แพทน่าจะจำได้นะน่าจะเป็นแฟนคลับพี่แก้วเปล่าน่าจะที่ไปตลาดต้องคุ้มลูกคู่อะไรอ่ะอ๋อแต่เขาแชร์ให้ละโอเคได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์นะฮะโอ้โหถ้าเป็นราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์แปลว่าประสบความสำเร็จทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีความสุขแปลว่าขายดีอย่างมีความสุขนะแต่เสน่ห์ของเขาคือบริการและเซอร์วิสนะฮะก็แปลว่าค่อนข้างสักเซสนะครับถ้าเป็นของกินน่าจะดีนะอยากให้ขายของกินอ๋อเป็นของกินน่าจะดีกว่าอ่ะคุณอะไรเนี่ยวันนัดเหรอไลน์แล้วแชร์แล้วค่ะเกิดวันที่8มกราคม2529วันที่73/8ขอถามเรื่องความรักค่ะถ้าสำหรับนิ่มด้วยบ้านเลขที่มาความรักก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องของถกเถียงอยู่แล้วเนาะใช่แต่ว่าในเดือนนี้ถ้ายังโสดก็จะเจอความรักนะคะแต่ถ้าคุณมีความรักอยู่แล้วก็จะมีเรื่องปัญหาเดิมๆเข้ามาปัญหาเดิมๆคืออะไรคุณรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าคืออะไรอย่างเช่นบางคนอาจจะทะเลาะ กันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ยังเป็นอยู่ปัญหาะะเดิมๆก็คืออันดับหนึ่งเลยพี่ว่านะขี้หึง ใช่ เพราะว่าคนที่เกิดเดือนอะไรนะคนเกิดเดือนไหนหึงก็จะปังคนที่เกิดในช่วงเดือนมกราเนี่ยเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ประเภทแบบเขาบอกว่าเราเสียงกระตุกกระตุกอ่ะยึดติดเกินนะทีนี้พอเวลาที่คุณจริงจังเกินไปแล้วก็ยึดติดเกินไปก็จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนะคะเพราะฉะนั้นเสียงหน่อยเขาบอกว่ากระตุกด้วยแล้วก็เสียงสั่นด้วยนะคะเราจะอ่านคนที่ขึ้นว่าผู้แชร์เนาะค่ะ25มิยอ18ปีถอกห้อง220ถามเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภโอ้เป็นไปได้น่าเกิดในกับเราเป็นไปได้เลยโชคเพราะตอนนี้ดาวที่ดีๆเลยนะ อยู่ในตำแหน่งการเงินของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะมิถุนายนนี่เป็นโชคลัคกี้เกมลัคกี้เลิฟแล้วส่วนใหญ่โชคคุณเนี่ยจะมาจากเด็กๆนี่ถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อลอตเตอรี่เนาะก็หาคนที่อายุน้อยกว่าเดี๋ยวผมต้องขับไปซื้อที่คันเทคแถวพงเพชรมันจะมีเด็กๆขายสวยๆเด็กมากเป็นเด็กสวยๆเด็กสวยด้วยเราว่าสวยมากกว่าเด็กๆช่วยกดไลค์กดแชร์นี่เรื่องจริงเรื่องจริงพูดจริงหรือถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายศีรษะล้านไปซื้ออย่างคนนี้ได้อ่ะใครต่อ
เดี๋ยวนะเราจะพยายามอ่านคนที่ขึ้นว่าผู้แชร์เพราะฉะนั้นกรุณาแชร์ให้เราก่อนแล้วเราก็จะอ่านคนที่แชร์ให้เราจริงๆใช่ใช่นะจ๊ะจ้าถ้าใครมีประสบการณ์หลอนนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ02-1174603นะคะหรืออยากจะดูดวงกับเราสดๆก็โทรกันเข้ามาคุณอะไรนี่อังคารที่22เมษายน2523การเงินความรักค่ะปีวอก22เมษายน22เมษายนจะเข้าพฤษภาแล้วความรักเหรออืมมันยังอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอนอะถ้าสมมติยังโสดเนาะคุณก็ค่อยๆดูไปก่อนละกันเพราะว่ายังไม่ใช่ที่ยังไม่อยู่ในส่วนของการที่จะตกลงปลงใจได้ง่ายๆทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคู่อยู่แล้วอันนี้ระมัดระวังนิดนึงว่าจะมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามานะคะหรือถ้าหรือบางกรณีเป็นคนเพศเดียวกันได้คู่เป็นคนเพศเดียวกันอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้บ้านเลขที่น่าสนใจมากค่ะคุณสัลยาถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบ้านเลขที่333/165เกิดวันเสาร์ที่31กรกฎาคมถ้าดวงไม่แรงอยู่บ้านเลขนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ไม่ได้จริงๆนะเจ้าที่ดีมั้ยเจ้าที่ดีค่ะเจ้าที่ดีเลยล่ะเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะอยากจะเปลี่ยนงานจะได้ไหมคะวันเสาร์ที่31กรกฎาคม19คือถ้าเป็นศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นอยู่ในราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ในรอบปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนงานแล้วงานแล้วก็ดีด้วยนะคะยังไงคุณเลือกให้ดีแล้วกันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คนที่เกิดราศีสิงห์นี่เริ่มตั้งแต่วันที่21หรือ22กรกฎาคมนะคะจนถึง22สิงหาประมาณ21หรือ22กรกฎาคมแล้วคนที่เกิด19สิงหาเป็นราศีอะไร19สิงหาก็เป็นชาวราศีสิงห์แต่ถ้าเลยวันที่22ไปแล้วก็จะเป็นราศีกันถามนี่ถามเผื่อพี่เขยไงพี่เขยจะย้ายไปอยู่กรุงไทยโอ้โชคดีค่ะนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์โยกย้ายถามว่าดีไหมดีนะคะดีมากด้วยแต่ตอนนี้ระยะนี้ดาวการเงินยังเสียอยู่คุณเลยแบบเหมือนกับว่ามันตึงอ่ะเหนื่อยเช่นว่าพอปลายเดือนแล้วก็แทบจะขาดใจอย่างนั้นนะนั้นย้ายงานได้ค่ะแล้วก็ขั้นเหนื่อยกายเหนื่อยใจมีโอกาสได้ย้ายใช่ไหมมีโอกาสสูงมากที่จะย้ายคดีความมีไหมแต่ต่อรองเรื่องเงินเดือนดีๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้อัพเงินเดือนขึ้นแต่ว่าโปรเจกต์ใหญ่นี้ต้องสำเร็จสิสำเร็จสิแต่ว่าแต่ต้องรอไงต้องรอใช่ไหมใช่ต้องรอเพราะว่าในช่วงระยะเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ในตำแหน่งการเงินเนี่ยถูกรบกวนถูกรบกวนในที่นี้ก็คือมีอุปสรรคบางคนจะได้เงินจากตรงนี้ก็ถูกยืดออกไปนะคะหรือบางทีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องเอาทุนเก่ามาใช้อย่างเงี้ยคดีความถ้าเป็นเกี่ยวกับคดีความก็เดี๋ยวนั้นเขาจะเจาะเป็นราศีดีกว่าอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถามเผื่อใครถามเผื่อราศีสิงห์ไม่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวให้ดูเป็นราศีไปอ่านของคนที่กดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะจ้ะคุณจูนนะคะเกิด29พฤศจิกายน31บ้านเลขที่97/17เจ้าที่ที่บ้านดีไหมคะจะมีโชคลาภไหมคะเจ้าที่ที่บ้านเป็นผู้ชายนะคะบ้านนี้จะเสียเรื่องของบริวารนิดนึงนะคะบริวารอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็ระบบไฟไม่ดีส่วนถามว่าจะมีโชคลาภไหมคะพี่แอ้โชคลาภมีไหมโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาใบนี้เลยนะโชคลาภตกไว้เอาใบนี้เลยเอาใบนี้เลยโอ้ยได้คริงได้คริงถือเหรียญนั่งบัลลังก์ดีใจด้วยค่ะดาราชาโชคแล้วก็โชคใหญ่ด้วยครับโชคเนี้ยเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับโชคทางการงานการค้าโชคจากเสน่หาและโชคลาภสักเซสมากเขาเรียกว่าเป็นดาวเศรษฐีได้นี่เกาะคุณจูนกันเลยดีกว่าต้องเจ้าที่ที่บ้านก็ดีด้วยเจ้าที่ที่บ้านเลขที่บ้านคือ97/17ใช่ดูไปแล้วค่ะเจ้าที่ผู้ชายน้องมีปัญหาเรื่องของระบบไฟนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลขที่17นะถ้ามันอยู่ติดกันนะพวกนี้ของในบ้านเยอะชอบสะสมชอบสะสมของเยอะหรือของรกรกได้ด้วยแล้วก็บ้านจะรู้สึกเป็นลักษณะของแบบต่อให้อยู่กันหลายคนก็เหงาอ่ะทุกคนจะมีมุมเป็นของตัวเองเนาะใครที่เราดูไปแล้วนะคะแม่นไม่แม่นยังไงเนี่ยส่ง
ฟีดแบ็กกลับมาให้เราด้วยเนาะว่าดูแล้วเป็นยังไงนะคะคือเราของเราคนละศาสตร์กับอาจารย์นิ่มนะคะของเราจะใช้เลขที่มันผสมกันแต่ของอาจารย์นิ่มจะใช้จิตนะเราจะปากเพราะฉะนั้นเราจะแบบว่าจิตกันเลยทีเดียวใครอยากดูเรื่องกับเราสดๆนะคะอยากจะดูทั้งทุกเรื่องในชีวิตนะคะแล้วให้เรา3คนดูพร้อมๆกันเนี่ยโทรเข้ามาที่021174603นะคะโทรเข้ามาเดี๋ยวเราจะดูดวงสดๆให้นะครับถ้าบางคนไม่มีประสบการณ์หลอนอะไรจะเล่าให้เราฟังหรือถ้าใครอยากให้เราไปช่วยที่บ้านนี่อันนี้เลยดีกว่าอยากให้เราช่วยที่บ้านอยากให้เราไปไหว้เจ้าที่เปิดทางอยากให้เรา4คนไปดูบ้านว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ปัญหาทำไมป่วยไม่หายสักทีทำไมมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะโทรเข้ามาเล่าเราคร่าวๆก่อนแล้วเราจะดูว่าปัญหาของคุณมันหนักหน่วงถึงขนาดที่เรา4คนต้องไปไหมถ้าปัญหาของใครหนักจริงๆเรา4คนพร้อมจะไปช่วยคุณถึงบ้านนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยแม่นค่ะของขังเยอะชอบอยู่คนเดียวจ้าโอ้ฮะคุณชิชมเหรอเกิดวันที่21เดือนธันวา2533บ้านเลขที่123/115เจ้าที่ดีไหมคะเจ้าที่ดีค่ะบ้านนี้น่าจะเจ้าที่ผู้หญิงนะแสดงว่าอยู่บ้านเนี่ยคุณชิชมน่าจะไม่ค่อยแต่งตัวเลยเพราะว่าเจ้าที่แย่งแต่งหมดเนาะเจ้าที่ผู้หญิงแล้วก็บ้านนี้ก็เหมือนกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะพวกพระตลับอะจะค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะคะอยู่บ้านอาจจะมีเรื่องของการปวดขาหรือว่าระบบเลือดหน่อยเนาะไปต่อเลยคุณวปินทรแชร์แล้วค่ะเกิดวันที่11วันอังคารปีวอก23เรื่องความรักค่ะความรักเลยค่ะเดือนกุมภาเนาะจูนจัดการถ้าในเดือนกุมภารอบนี้เหมือนคุณจะได้ถ้าเจอคุณก็จะเจอไม่ผู้ใหญ่ก็เด็กไปเลยนะคะถ้าผู้ใหญ่ที่ว่านั่นคืออายุ42อัพแต่ถ้าเด็กเลยเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ22ถึง28เพราะฉะนั้นก็คุณก็จะมีคู่ในระยะนี้โอเคมีสายเข้าโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะเหมือนเล่นคอนเสิร์ตอะเอาขอเสียงหน่อยโอเคแชร์แล้วยังแชร์แล้วยังนี่มัน FC ใครปกติมัน FC ใครอยู่ในทีมศูนย์องศาหรือเปล่าคะยิ้วเลยโอ้ยฉัน3คนละค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะคุณอะไรคะเนี่ย CF CF ค่ะ CF เอาตัวไหนเอาตัวไหนเลือกเลย CF ตัวไหนตัวกลางตัวซ้ายตัวขวา CF เลยสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองเหลือหมดเลยนี่สิต้องเลือกตัวกลางตัวซ้ายตัวขวาสีตัวไหนไม่ชื่ออะไรเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะอย่าบอกว่าหมวยนะคุณคุณอะไรคะพัชรพพรค่ะอ๋ออยู่ในนี้นี่เมื่อกี้อยู่ในไลฟ์นี่ค่ะค่ะมีชื่อเล่นไหมชื่อจริงเรียกยากจังเราว่าชื่อเราเรียกยากนะชื่อพัชก็ได้ค่ะโอเคคุณพัชทีมงานขอไว้บอร์ดกับปากกาหน่อยค่ะค่ะขอวันเดือนปีเกิดเลยจ้าวันจันทร์ที่6มีนาจันทร์ที่6มีนา2515ปีกุมภาเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะยังไม่ได้เปิดปากกาเลยจันทร์ที่6มีนาใช่ไหมมีนาปีกุม515บ้านเลขที่จ้า151ค่ะ151โอเคกับ118ค่ะอาจารย์ทำบัญชีเขาก็ใช้2บ้านเลขที่อะค่ะจ้าบ้านมีปัญหาเรื่องระบบไฟบ้างไหมพร้อมมีไฟเสียบ้างค่ะอาจารย์แต่ไม่ซ่อมเสียบ่อยเนาะแล้วก็ไม่ซ่อมด้วยขี้เกียจไม่ซ่อมมานานแล้วค่ะของขลังเยอะนะบ้านนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเยอะค่ะไหว้หมดอ่ะที่ไหนเขาว่าดีมีหมดอ่ะเจ้าที่เป็นผู้ชายนะคะค่ะเคยเจอไหมไม่เคยค่ะอาจารย์หรอแล้วมีเพื่อนบ้านเคยเจอบ้างไหมเพราะมันเหมือนมีคนเพราะมันเหมือนมีคนเฝ้าบ้านให้ตลอดเวลาเลยนะบ้านเราเป็นหลังๆนะคะไม่ค่อยอยู่กับใครอะค่ะนะอยู่กันกี่คนคะบ้านนี้3ค่ะตอนนี้ตอนแรก5ไปอยู่สวน2อ๋อฮะมีป่วยบ่อยไหมระวังเรื่องขาหน่อยเนาะคนในบ้านอะอ๋อเนี่ยค่ะเป็นอยู่เนี่ยค่ะคือว่าล้มบ่อยค่ะระวังเรื่องเกี่ยวกับขาหน่อยอ่ะทีนี้อยากรู้เรื่องอะไรจ้าเราดูบ้านจบแล้วทีนี้มาดูเรื่องโชคลาภค่ะอาจารย์โชคลาภไปอีกอ่ะค่ะดูที่ใครก่อนดีพี่แอ้ก่อนไหมคะโชคลาภโชคลาภต้องถามอันนี้ก่อนมีใครติดเงินไหมหรือมีใครมายืมเงินไหมมีใครติดเงินหรือมีใครมายืมเงินไหมอุ้ยอุ้ยมีใครติดเงินหรือมีใครมายืมเงินไหมอะไรนะคะมีใครติดเงินเราหรือมีใครมายืมเงินไหมโอ้มีค่ะเยอะค่ะนี่ขอกู้บ้างได้ไหมรวยจังถ้าเกิดก้อนใหญ่ๆจะได้คืนนะแต่นี้เรามาดูโชคลาภให้ก่อน
อะไรนะคะอาจารย์มันถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆจะได้คืนในคนที่ติดเงินเราอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูโชคลาภกันโอ้โชคลาภได้ไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ได้โชคลาภจากบ้านเลขที่บ้านแต่ว่าต้องรู้ว่าบ้านเลขที่บ้านเนี่ยหนึ่งถ้วยแปลว่าบ้านหลังที่ใหญ่กว่าอีกบ้านหนึ่งมีหลังไหนใหญ่กว่าไหมค่ะมีไหมหลังไหนอ๋อมีโชคจากบ้านเลขที่เหรอคะใช่มีโชคกับบ้านเลขที่บ้านหลังไหนใหญ่กว่าครับอะไรนะคะมีบ้านสองหลังใช่ไหมแล้วมีบ้านหลังไหนใหญ่กว่าไหมอ๋อมีบ้านหลังใหญ่อย่างเดียวนี่แหละค่ะอาจารย์แต่ที่นี่ว่าเทศบาลเพิ่งเปลี่ยนจาก118เป็น151นะคะเขาเปลี่ยนบ้านเลขที่หมดเลยทั้งก็ต้องมีเลขค่าด้วยบ้านเขาต้องเล่นเลขที่เปลี่ยนนะครับนะอ๋อ151เพราะว่าพี่จะไปลิงก์กับอาจารย์จูนิดนึงอาจารย์จูบอกมี5เลขนี้นะครับก็เลขลอตเตอรี่นะเลขนึงลอตเตอรี่ใช้เลขลอตเตอรี่นะคะครับ151ใช่ไหมหนึ่งลอตเตอรี่ไปซื้อหน้าเซเว่นหน้าเซเว่นข้าวหน้าเพอร์นะต้องหน้าเซเว่นนะหน้าเซเว่นติดท่าน้ำเออท่าหน้าเพอร์ไม่ถูกนะต้องหน้าเซเว่นนะแล้วต้องเซเว่นสาขาที่ติดถนนด้วยนะใช่เพราะเราไปซื้อบ่อยใช่ไหมหน้าเซเว่นอ่ะไม่หนูไม่ค่อยซื้อไอ้ลอตเตอรี่ค่ะหนูซื้อแบบว่ามุดอะค่ะอ๋อมุดนะรอบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าเซเว่นนะต้องเป็นเซเว่นที่ติดถนนด้วยใช่ลอตเตอรี่ผู้ชายคะอาจารย์ถ้าเราได้ไพ่1ถ้วยมันเป็นไพ่สมัยแต่ก่อนมันเป็นคำไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของชำเราถือว่าเป็นซื้อหน้าเซเว่นหรือว่าไปแมคโครซื้อแมคโครไปโรตัสซื้อโรตัสตลาดนัดได้ไหมพี่อะไรนะตลาดนัดไม่ได้นะไม่ได้งั้นต้องเซเว่นนะแล้วก็เดี๋ยวเซเว่นถ้าติดต่ออยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการเราก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหใจตรงกันเลยคิดอะไรก็ไปบอกพนักงานเซเว่นด้วยขายงานเลยค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ที่อาจารย์บอกพัดว่าควรจะขายของกินเนี่ยพัดไม่รู้จะขายของกินอะไรดีชอบกินอะไรล่ะชอบกินแล้วขายอันนั้นแหละโอ้ชอบกินทุกอย่างเอางี้ที่แพ้เห็นนะแค่เห็น2อย่างก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกับข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเออเราชอบกินอะไรอ่ะม่วงน่าจะหมดแล้ว2อย่างเลยถ้า2อย่างก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระขายกลางคืนข้าวเหนียวมะม่วงขายกลางวันตาหนูยังหาที่ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่างั้นหาที่ให้ได้ก่อนแล้วขายค่ะหาแบบไปออกงานก็ได้หาไปออกงานแล้วมีสูตรหรือยังอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระน่ะอ๋อไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีก็ต้องไปเรียนแหละนะข้าวเหนียวมะม่วงก็ไม่มีสูตรเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวดูยูทูบก็ได้ค่ะเอาอย่างนี้ต้องไปเรียนไปรับมาขายก็ได้ไปรับมาขายง่ายที่สุดแล้วดูต่อแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยพัชจะขายพัชจะอะไรนะจะเนี่ยค่ะตลาดมะคูบเย็นวันเนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เย็นเลยพัชคนไปไหมจะฝนตกไหมฝนตกนี่ต้องโทรถามไปกรมอุตุนะเพราะว่าถามนักพยากรณ์นี่น่าจะยากนิดนึงเดี๋ยวให้พี่แอร์ตอกตะไคร้ให้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมค่ะตอนเย็นด้วยค่ะตอนเช้าอาจารย์ว่าขายดีไปแล้วเดี๋ยวเช็คดวงเสร็จเดี๋ยวเช็คดวงเสร็จโทรกรมอุตุอันนี้แค่ดูให้อาจารย์จูดูให้นะถ้าเราดูว่าไม่ตกแล้วมันตกพังแต่ถ้าเราดูแล้วบอกไม่ตกมันไม่ตกปังเดี๋ยวก่อนเชิญเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าขายดีอันนี้อันนี้มันบายเลยนะก่อนต้องถามก่อนว่าขายแถวไหนตลาดนกคู่ไงตลาดไหนอ่ะตลาดนกแถวรัตนทิเบตรัตนทิเบตเหรอตกแน่โอ้ระวังฝนหน่อยพี่แอร์เปิดไพ่สิคอนเฟิร์มความแม่นโอ้โหได้ควีนออฟแวนอ่ะควีนออฟแวนปกติเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ว่าเฮงแล้วก็มีโชคแต่ว่าถ้าตกเนี่ยแพ้ว่ามันเป็นลักษณะของการตกช่วงก่อนไปขายไม่หนักไม่หนักช่วงไปก่อนถ้าตกก็กลางร่มเนาะนะครับเขาไม่ให้กลางร่มอะค่ะเขาไม่ให้กลางร่มอีกอะไรเว้ยก็น่าจะตกก่อนนะครับตกก่อนนะตกก่อนแล้วก็ขายโอ้โหร่มไม่ให้กลางตกบ่ายแล้วขายเย็นตกบ่ายแล้วขายเย็นใช่มันก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน่อยถูกต้องอ๋อจะขายดีใช่ไหมท่านอาจารย์เหมือนคนไปขายดีเพราะว่าได้คุยน็อปแวนเขาขายอะไรนะคุยน็อปแวนขายเสื้อผ้าค่ะน้องขายเสื้อผ้ามีไซส์พี่แอร์ไหมคะเดี๋ยวไปซื้อให้พี่แอร์หน่อยมีทุกไซส์นะคะไซส์60-70นี่หมดค่ะ60-70นี่อะไรอายุหรอ60-70อายุหรอเขาบอกเขาระบุว่าเดี๋ยวจะไปซื้อให้พี่แอร์หน่อยทุกมีเลยค่ะไซส์60-70คืออะไรอายุน้องไม่ได้เล่นนะไอ้ของเราไซส์แอลเราอยากใส่ไซส์ที่พูดแบบนี้คืออะไรบอกที่อยู่ไปด้วยเลยเดี๋ยวเขาส่งมาใ
ล่าสุดกระหาเออเหมือนเวลา FC เราส่งช็อกโกแลตมาอย่างเงี้ยพี่พูดแล้วก็พูดที่อยู่เราไปด้วยเลยใช่จะได้ทีเดียวสวยวันนี้บอกที่อยู่ได้เลยค่ะก็ถูกหมายวันนี้แต่บอกคุณนิดนึงนะว่าคุณค้าขายแบบว่ามาตั้งเป็นร้านไม่ได้อ่ะจะต้องแบบล่อนเล่ไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวหวยมันออกวันที่16ถ้าถูกก็ต้องไปขายแล้วมั้งเออพี่อย่าไปท้าเขานะเขาเล่นเยอะด้วยนะคนเนี้ยเออโอ้ค่ะเยอะค่ะเออเห็นไหมล่ะแต่ลุกติดกันมาหลายวันโอเคงั้นวันนี้ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็วันที่16ก็ขอให้โชคดีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรายการเราไม่เน้นเฮงอย่างเดียวนะคะเน้นฮาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเครียดมาแล้ว7วันนะคะคุณโทรเข้ามาคุยกับเรา3คนคุณจะหายเครียดทันทีนะคะโทรเข้ามานอกจากได้ดูดวงด้วยได้รู้ชะตาชีวิตด้วยยังได้ความสุขสนานและบันเทิงกลับไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูดวงเต็มๆของพวกเรา3คนโทรเข้ามาที่021174603นะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ทางทีมงานได้ยกหูออกแล้วยังไงแย่งกันโทรเข้ามานะคะถ้าใครโทรติดแสดงว่ามีบุญเออมีราศีหรือว่าจะดูในนี้ดูราศีก่อนดูราศีก่อนเนาะสำหรับคนที่ส่งคำถามเข้ามาในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะในเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราดูราศีรวมๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์เพราะฉะนั้นอย่าหยุดส่งถ้าเรายังไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นส่งมาจนกว่าเราจะอ่านนั่นหมายถึงเราเห็นอ้าวมีสายเข้ามาบอกยกหูออกไงสวัสดีค่ะอ้าวเห็นโลสวัสดีครับนี่เคยคุยกับเราเลยฮัลโหลสายหลอนหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเจนค่ะฮะเจนค่ะคุณเจนคุณเจนจากไหนภูเก็ตเชียงใหม่สุรินทร์ค่ะสุรินทร์โหมาจากสุรินทร์เลยคุณขอวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะ20พฤษภาคม20ค่ะปีมะเสงเนาะค่ะวันอะไรคะวันศุกร์ค่ะบ้านเลขที่200ค่ะเอ๊เห็นแว๊บๆอยู่ในไลฟ์เมื่อกี้คุณเจนอยากรู้เรื่องอะไรคะอยากรู้เรื่องการงานการเงินแล้วก็บริวารค่ะโอ้โหครบเลยถ้าเกิดว่าถามขนาดนี้จองคิวดูดวงไหมคะ จองกับอาจารย์นิ่มไปแล้วค่ะจ้าได้ดูเดือนไหนเนี่ยเชิญเชิญไปไหว้ยังเดือนนี้นะคะเชิญเดือนนี้ไปไหว้ยังได้ดูเดือนนี้งั้นถ้าวันนี้ดูแล้วไม่ต้องโทรแล้วนะอุ๊ยยังไม่ได้ดูเลยค่ะก็นี่ไงเดี๋ยวดูให้ในนี้เลยคุณเจนบ้านมีปัญหาเรื่องระบบน้ำบ้างไหมจ้าก็มีค่ะรั่วค่ะแก้ไม่ได้นะเพราะมันขึ้นเรื่องของระบบน้ำนะคะเก็บเงินไม่อยู่เลยหาเงินไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องมีอันต้องออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเงินเข้ามือซ้ายมือขวาก็โมบายแบงกิ้งเลยทีเดียวนะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะจ๊ะสุขภาพนะเรื่องพวกภูมิแพ้ก็ช่องท้องนะจ๊ะเดี๋ยววันที่โทรมาก็จะพูดประโยคนี้แหละซ้ำเหมือนเดิมมีจะเดินทางไปไหนไหมการเดินทางนะคะก็ไปอยู่เรื่อยๆค่ะไปฮ่องกงอาจารย์นิ่มไหมคะก็อยากไปอยู่ค่ะคิดไม่ตัดสินใจนะไปอยู่เรื่อยๆในการเดินทางก็คืองานใช่ไหมเกี่ยวกับงานส่วนใหญ่จะออกแนวเที่ยวท่องเที่ยวอะค่ะแล้วก็งานด้วยอะค่ะนี่ถ้าไปฮ่องกงกลับมานี่ปังเลยนะชีวิตรุ่งโรจน์ชัชวาลเลยนะจริงอะคะจริงรีบๆนะจะเต็มแล้วนะอีก5ที่เท่านั้นนะแปลว่าที่เก็บเงินไม่อยู่ที่ไปกับอาจารย์นี่มาอาจารย์จูแล้วอาจจะไปเจออาจารย์แก้วที่ฮ่องกงด้วยเท่ากับเจอ3คนเลยนะแปลว่าที่เก็บเงินไม่อยู่ก็ที่พี่นิ่มบอกแหละอาจจะเพราะเที่ยวเยอะเที่ยวเที่ยวเยอะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เที่ยวเยอะค่ะอาจารย์เอาก็เห็นบอกว่าเที่ยวด้วยใช่มั้ยก็เหมือนอาศัยไปทํางานแล้วก็ได้เที่ยวไปในนั้นในตัวค่ะเพราะว่าของอาจารย์คะอยากถามเรื่องบริวารค่ะอาจารย์ดวงบริวารเสียอยู่แล้วค่ะทําบุญคนไม่ขึ้นเอาเดทแอร์เลยที่ถามเรื่องบริวารนี่คือหมายว่าบริวารขาดหรือว่าไล่เขาออกหรือว่าเขาออกอะไรเงี้ยหาบริวารยากบริวารขาดหรือไล่เขาออกเหรอคะไม่หมายว่าบริวารขาดหรือว่าเราจะไล่เขาออกเราจะไล่เขาออกว่าอะไรเนี่ยสำหรับศาสตร์ของนิ่มคือดวงนี้เป็นดวงทำบุญคนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียในเรื่องของบริวารนะคะซึ่งมันจะไปตรงกับพี่นิ่มว่าเนี่ยทำบุญคนไม่ขึ้นแล้วบริวารคนเนี้ยบริวารไม่ได้ดั่งใจตลอดเนี่ยเราเลยต้องไล่เขาออกหรือเปล่ามันอยู่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่ไม่ทนไม่ได้ไล่ใครเลยค่ะอยู่ไม่ทนไหมคือบริวารเนี่ยเป็นดาวเสาร์เนาะเสียงไม่ชัดอีกแล้วคำว่าดาวเสาร์เนี่ยมันหมายความว่าเราทุกข์ใจเพราะบริวารแล้วก็บริวารไม่ได้ดังใจได้ด้วยหรือบางคนบริวารที่มาทำงานกับเราเนี่ยมักจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยมาหรือมาหยุดแปลว่าขี้เกียจได้ด้วย
มีวิธีแก้ไหมคะขอโทษค่ะทำทานบ่อยๆค่ะทำทานเวลาทำทานก็อุทิศบุญให้กับบริวารนะเดี๋ยวต้องให้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งคำกล่าวไปให้ได้คิวที่เท่าไหร่คะนี่ได้คิวที่เท่าไหร่จ๊ะ27พฤษภาคมนู่นค่ะอ๋อจองแต่เมื่อไหร่เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ยังไงก็ต้องโทรมาถามก่อนจอง2เดือนค่ะใช่ใช่ก็เพราะฉะนั้นไปฮ่องกงกับเราค่ะกลับมาชีวิตรุ่งโรจน์ชัชวาลบริวารดีเป็นสีแก่ตัวงั้นลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยเลือก27พฤษภาคมนะไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะให้3ตัวเลยนะ527 527เหรอคะลอตเตอรี่นะอ๋อค่ะค่ะค่ะอาจารย์เชื่อไหมคะไม่เคยถูกเลยค่ะเนี่ยงวดเนี่ยถูกแล้วไปฮ่องกงก่อนอ๋อโอเคถูกก่อนแล้วค่อยไปได้เลยค่ะจะได้มีตังไปเราจะไปเฮงด้วยกันที่นู่นไงวันที่หนึ่งอะกล้องพังค่ะก็จะมีวิธีการขอใช่ขอยังไงให้ปังอาจารย์นี่จะไม่นำสวดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่จะมีทริคในการขอว่าขอยังไงแล้วให้ได้ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนใครมากๆค่ะลองตัดสินใจดูนะจ๊ะเลย5ที่นะติดตามในเพจก็ได้เนาะอาจารย์นิ่มจะลงไว้ให้นะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะโชคดีค่ะโอเคอ่ะมาราศีมีคนถามเรื่องทัวร์ฮ่องกงเรามาในFacebook Live เราแอบตอบแล้วทีมงานไม่ขึ้นรูปให้เราตอบเองก็ได้โอเคเอาราศีแรกเลยเนาะราศีมังกรราศีมังกรราศีมังกรอ่ะราศีมังกรนะคะในช่วงรายการเราเรียวค่ะสดด่ากันตรงนี้เลยค่ะเมื่อกี้เดินชนกล้องเกือบพังไปคนหนึ่งตกลงราศีมังกรนะราศีมังกรอันดับแรกเลยเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องคู่หรือความรักเป็นช่วงที่คุณจะเจอคู่ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจอคนที่อายุน้อยกว่าในลักษณะค่อนข้างเยอะเลยนะคะค่อนข้างเยอะนี่อาจจะถึงเอาแค่10ปีแล้วกันนะคะอาจจะถึง10ปีได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะเจอความรักแบบที่ว่าผู้ชายที่เขาให้ความรักกับคุณเต็มที่เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ดาวความรักถือว่าดีแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอันนี้คุณจะรอดจะพ้นรวมถึงชนะคดีได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความเจ็บป่วยอันนี้ระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปอดนะระบบหายใจจะมีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการงานถ้าคิดจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสสูงส่วนใหญ่การงานเนี่ยจะเป็นคนแนะนำมาหรือว่าเพื่อนจะชักจูงไปนะคะก็ไม่ได้เสียหายดีค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะราศีกุมเรื่องการงานในรอบนี้ก็ถือว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะส่วนในเรื่องของคู่ก็จะเจอเหมือนกันนะคะก็จะเจอคู่อย่างที่บอกค่ะไม่อายุน้อยก็อายุมากไปเลยถ้าอายุมากก็คืออายุ42อัพนะคะถ้าอายุน้อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงตั้งแต่อายุ22ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่จะได้เจอแฟนไม่เด็กก็แก่ในเรื่องความเจ็บป่วยให้ระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดหรืออะไรเนี่ยมันเป็นหายๆตลอดทั้งเดือนนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยค่ะโอ้เรื่องเนี้ยมีโอกาสที่จะไปติดเชื้อได้ด้วยนะถ้าไปต่างประเทศหรือเป็นประเทศที่มีเชื้อโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปติดกลับมาที่ประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประเทศที่สุ่มเสี่ยงยังไงก็ฉีดยาไปก่อนอย่าฟังกันเฉยๆนะคะจดไว้ด้วยนะคะคุณจะได้รู้ว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไว้เป็นพื้นฐานของดวงเนาะจ้ะเพราะว่าพอดูๆแล้วก็หายไปนี่ตั้งใจจดกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอย่าเดทแอร์ใส่เราจะเดทแอร์กลับอ่ะชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนช่วงนี้การงานจะโดดเด่นมากเลยมันเป็นความคิดที่คุณจะย้ายงานเพราะว่าคุณมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมถึงมีศัตรูได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่อยากอยู่ที่เดิมมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายออกไปปัญหาคือมาจากคนให้ระวังเรื่องคดีความนะคะหรือขึ้นศาลขึ้นโรงพักเนี่ยแหละระวังดีๆอย่าอารมณ์ร้อนขณะเดียวกันมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับคู่ครองหรือแฟนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีนักของชาวราศีมีนนะคะแต่ว่าเรื่องที่ดีก็คือเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือเลขมงคลของคุณเนี่ยจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่คุณอยู่อาศัย
นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงทุนหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงระยะนี้นะคะส่วนการงานของคุณโดยปกติแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีการวางแผนงานเปลี่ยนแผนงานค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์เดินทางไกลกับคู่ด้วยค่ะต่อไปคือชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภบอกยิ่งพูดยิ่งได้การเจรจาหรืออะไรต่างๆจะก่อให้เกิดผลประโยชน์รายได้ตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ในเรื่องที่มีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เดินทางเหมือนกันส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านยังมีเกณฑ์ซ่อมแซมอยู่ค่ะหรืออาจจะต้องโยกย้ายบางอย่างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าคุณแม่ระวังจะเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยในที่นี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบนะคะบางคนปวดขาปวดหลังแล้วมันลุกลามไปนะคะต่อไปคือชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ยินดีด้วยค่ะเมื่อกี้ไม่ถึงไปแล้วหรอยังไม่ได้ฟังเลยไม่เอ้าเดี๋ยวค่อยดูให้มาเห็นบอกว่ามีอะไรนะอะไรเกี่ยวกับอะไรนะสุขภาพอ่ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ถ้าเป็นบ้านก็มีเกณฑ์ซ่อมแซมนี่ดีดูสิกำลังเพลินไม่กำลังตอบในไอ้ Facebook ไลฟ์อยู่ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเป็นดาวที่ดีมากเลยนะคะดาวที่พิเศษมากเลยนะย้อนกลับมาดูอาจารย์ใครที่เกิดราศีมิถุนเหมือนอาจารย์นิ่มกับอาจารย์แอ้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้ดาวตัวนี้แปลว่าเงินสดแล้วอยู่ในตำแหน่งการเงินก็เลยโชคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองทองอ๋อแต่ว่าจะมีคนจ้างไว้เจ้าที่ค่ะมีเกณฑ์กงจะขายทัวร์เต็มใช่มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะส่วนบ้านเนี่ยระวังเรื่องของการซ่อมแซมหรือมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้านอกจากนั้นยังแปลว่าคุณแม่ด้วยให้ระวังเกี่ยวกับซ่อมบ้านแล้วกันกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้อยู่คอนโดชั้น8เดินนี่จะทะลุลงมาอยู่แล้วพื้นมันไม้อะโดนน้ำฝนเยอะๆแล้วมันนี่ต่อไปราศีกรกฎเลยค่ะให้แล้วนะโอเคผ่านแล้วนะโอเคต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎก็น้องแก้วนั่นเองนะคะคืออยู่สิงคโปร์ไปแล้วนะคะใครอยู่สิงคโปร์ก็ติดต่อนางได้ไปสิงคโปร์ไปรับเงินก็ไปจริงๆเพราะว่าในตำแหน่งการเงินเนี่ยมีดาวเดินทางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดินทางถึงจะได้เงินแล้วเดินทางต่างประเทศยิ่งดีเลยพอดีเลยกรกฎพี่แก้วเดินทางใช่ผมพูดถึงพี่แก้วอยู่ฟังสิเวลาเขาพูดกันนะเออขอจิกกัดกันหน่อยกำลังตอบให้พี่นิ่มอยู่ไงเนี่ยเหมือนกันส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะของแก้วนี่เขาก็ยังปรับเปลี่ยนทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่เสร็จสักทีอ่ะยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะคะก็จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอยู่เรื่อยๆหรือบางคนเป็นช่วงที่จะต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเดินทางให้ระวังค่ะยังมีปัญหาเรื่องยานพาหนะอยู่อย่างแก้วไปรอบนี้เราก็ลืมเตือนนะว่าเกิดเหตุเรื่องรถยนต์มาใช่นะคะเพราะของแก้วเพราะก็ยังมีอุบัติเหตุอยู่เกี่ยวกับยานพาหนะยังมีปัญหาอยู่นะคะยังไงระวังด้วยอาจารย์แก้วถ้าดูอยู่อย่าไปตกกับตันเครื่องบินนะคะนะนิดนึงถ้าเป็นยานพาหนะเนี่ยมีให้ระวังมีปัญหาบางคนไม่มีรถจะเป็นยังไงมีปัญหายังไงสะดุดหกล้มได้ระวังนะคะทีนี้ราศีสิงห์ราศีสิงห์อันนี้แอบเลยของพี่เขยเหรอพี่เขยจะย้ายงานก็ถามแฟนคลับด้วยถามเผื่อแฟนคลับด้วยที่เกี่ยวกับเผื่อแฟนคลับด้วยไม่สิเอาของน้องก่อนใจเย็นเอาของน้องก่อนพี่เขยจะย้ายงานนะคะมีเกณฑ์ไหมคะเดี๋ยวกันนะสิงห์เอารวมภาพรวมก่อนทีละสเต็ปค่ะทีละสเต็ปถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักไหมคะอาจารย์ความรักให้ระวังรักซ้อนค่ะให้ระวังรักซ้อนนะเหมือนกับว่าไปปิ๊งใครเข้าไม่จริงนี่ไปรักซ้อนเขาอยู่ราศีสิงห์อ๋อเหรอจ๊ะจริงเหรอนี่ถ้าพี่สาวดูอยู่นี่พี่เคยตายเลยวันเนี้ยเรื่องการเงินในรอบนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะหรือมีเหตุที่จะต้องจ่ายแบบเรียกว่าคือบังคับจ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอาทุนเดิมออกมาใช้มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเดินทางไกลได้เหมือนกันในขณะเดียวกันตรงนี้แปลว่าการสอบสัมภาษณ์ผ่านนะคะผ่านถือว่าดีถ้าไปสัมภาษณ์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ไม่ดีเรื่องเดียวเองเรื่องเงินนอกนั้นดีหมดเลยเนาะใช่ใช่จะมีเปลี่ยนช่วงภายในเดือนนี้ไหมคะเรื่องงานมีค่ะเพราะว่าดาวตัวนี้มันเข้าตำแหน่งสิ่งแวดล้อมมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเนาะเปลี่ยนแล้วดีค่ะเพราะฉะนั้นตาจันจูบอกไว้เมื่อต้นรายการว่าให้ต่อรองเงินเดือนกับเขาได้เลยเพราะมันอาจจะมีการขยับขึ้นของเงินเดือนใช่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นดาวตัวนี้มันบอกว่า
ดาวการเงินเนี่ยมันเหมือนถูกต่อถูกตัดถูกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเสนอให้เรียกว่าให้เขาต่อลงมาในขณะที่เราเข้าใจเท่าที่เราพอใจโอเคตอนนี้เขาน่าจะโอเคกับพวกสวัสดิการโอเคถ้าสวัสดิการดีก็ดีไปแสดงว่าการเงินแสดงว่าไปต่อรองครั้งนี้เงินอาจจะเท่าเดิมแต่สวัสดิการดีกว่าเดิมได้ต่อไปคือชาวราศีกันค่ะผ่านแล้วนะโอเคชาวราศีกันนะคะมีความแบบยิ่งยากอะไรอย่างงี้มีโชคเป็นจบทีเดียวเลยดีมั้ยเอาเลยค่ะทีเดียวเลยโอ้เดี๋ยวจะจบแล้วค่ะเป็นเดือนที่มีโชคนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะแต่ว่ามีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งของตัวคุณเองหรือผู้ใหญ่รอบๆข้างผู้ใหญ่หรือโอ้มีเด็กด้วยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแต่เป็นผู้ชายแต่เป็นผู้ชายจะมีปัญหาส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะได้เงินจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะนำโชคมาให้คุณนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสนิทด้วยจะนำโชคลาภมาให้ต่อไปคือชาวราศีตุลชาวราศีตุลในช่วงระยะนี้ถ้าจะมีการเดินทางนะคะแล้วก็การเดินทางก่อให้เกิดโชคลาภด้วยแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอาการเวียนหัวเวียนศีรษะจะเป็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะได้เจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆหรือบางคนอาจจะโยกย้ายที่ทำงานหรือย้ายบ้านไม่จำเป็นว่าจะต้องลาออกนะคะมันอาจจะแบบว่าออฟฟิศอาจจะย้ายตึกหรือตัวคุณเองอาจจะต้องถูกย้ายแผนกแต่ว่าไม่เสียต่อไปคือชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เดินทางแล้วการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานถามว่าเดินทางดีไหมดีเดินทางฟรีอันนี้ดีมากมากเลยฟรีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องจ่ายให้อ๋อดูแลใครเดินทางฟรีนะคะแล้วก็แต่เขาจะเป็นระยะที่เขาค่อนข้างจะสับสนกับชีวิตปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวบ่อยๆคือสมองแบบเบลอค่อนข้างมึนงงนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนี่ยังไงก็ลองดูเลข9ไว้เนาะสำหรับเรื่องโชคลาภนะสุดท้ายคือชาวราศีธนูชาวราศีธนูถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเรื่องของอาหารที่มีรสชาติหวานจะทำให้คุณมีปัญหานะคะเช่นพวกเบาหวานหรือว่าความดันนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีธนูมีปัญหาเรื่องงานค่อนข้างเยอะเช่นถ้างานเยอะก็จะเป็นงานที่ต้องแก้ไขนะคะหรือว่างานที่มันจำนวนมากทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมานะคะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภมีค่ะอันนี้เลขเบิ้ลนะเนี่ยมีคนบอกว่าตุนตรงมากค่ะแล้วก็มีบอกว่าแก๊งสามช่าไหมคะอาจารย์สายฮาสามช่าเลยเหรอขาดไปหนึ่งคันนี้ขาดไปปกติสี่ช่าค่ะวันนี้สามช่าเนาะใครอยากดูดวงสดๆกับเรา3คนนะคะหรือว่ามีประสบการณ์หลอนนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่021174603ถ้ารู้สึกว่าส่งข้อความมาทาง Facebook Live แล้วเราไม่เห็นสักทีหนึ่งโทรมาเลยจ้าโทรกันมาจัดๆโทรกันมาให้3คนช่วยกันลุมยำดวงคุณได้เลยนะจ๊ะโทรมาเลยเรารอรับสายคุณอยู่นะคะขณะนี้ทีมงานได้ยกหูออกแล้วกรุณาโทรกันเข้ามา เต็มที่กันไปเลยทีมงานถ้าเกิดว่าเราพูดไปอีก2นาทียังไม่ขึ้นรูปฮ่องกงให้เราจะเดินออกจากรายการแล้วนะไอ้คนที่ดูไปยังเดียยังค่ะเขาแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่ก็คือ95/78นะคะ อันนี้คือบ้านที่ซื้อดีไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่บ้านเลขที่52/69-70 52/69-70ย้ายดีแล้วค่ะเพราะว่าบ้านเก่าที่อยู่69-70นี่เสียเรื่องบริวารเสียเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็พวกช่องท้องปวดหลังไม่ค่อยดีไปอยู่บ้านใหม่ก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลทรงอิทธิพลมากขึ้นนะคะเพราะว่าเลขเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของความมีอิทธิพลมีพลังมากขึ้นแล้วก็จะในเรื่องของเงินหมุนจะค่อนข้างดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องของบริวารเรื่องของคนอยู่ดีนะคะก็ยังเสียอยู่ดีนะแต่แปลกนะศาสตร์จะคล้ายๆกันอย่างตัวเลขเนี่ย7887เนี่ยจะเป็นเลขคู่มิตรใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่มิตรใหญ่แปลว่าผู้มีอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณย้ายไปอยู่บ้านหลังนี้ก็หมายถึงว่าคุณจะมีพรรคพวกหรือมีคนสนับสนุนเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจกำนันก็ได้นะคะจ้ะปลัดก็ได้ปลัดก็ได้มีสายใช่ไหมมีสายมีสายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล
ฮัลโหลค่ะคุณอะไรคะกว้างค่ะกว้างจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะโอเคครับขอวันเดือนปีเกิดเลยจ้า5ตุลา2522ค่ะ5ตุลา22ปีอะไรจ๊ะปีพ่อแม่ค่ะโอเควันจ้าวันศุกร์ค่ะบ้านเลขที่พ่อแม่นี่มาที่นอนอยู่ตอนนี้52ครับ69-70อ๋อก็เราเพิ่งอ่านในเมื่อกี้นี่นะใช่ไหมใช่ไหมที่นอนปัจจุบันเนาะ52ครับ69-70เราดูไปแล้วนี่เมื่อกี้ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังสงสัยเป็นเพราะหนูโทรมาแน่เลยอ่ะเราบอกว่าย้ายบ้านอ่ะดีแล้วอยู่ไอ้บ้านที่ซื้อใหม่อ่ะก็จะดีเพราะว่าบ้านนี้จะเสียเรื่องของบริวารนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็พวกช่องท้องปวดหลังก็จะเป็นค่อนข้างบ่อยเนาะว่าเจ้าที่ผู้หญิงแต่บ้านใหม่เนี่ยพอไปอยู่แล้วจะเหมือนเป็นผู้มีผู้ทรงอิทธิพลมากขึ้นนะคะก็คือเหมือนมีพลังมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเสียเรื่องคนเรื่องบริวารอยู่ดีแล้วก็แต่ว่าการเงินจะหมุนดีกว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยนะจ๊ะเพราะบ้านเนี้ยก็ขึ้นเรื่องของเรื่องของบริวารน่ะค่อนข้างเยอะแล้วเวลาจะผ่านปัญหาแต่ละอย่างนี่ผ่านด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยอ้อนวอนร้องขอช่วยหนูด้วยแล้วมีอะไรแก้ไหมคะเอาจะย้ายบ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือซื้อไว้แต่ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะย้ายไปอยู่ปีหน้าไหมย้ายไปพฤษภาก่อนย้ายก็เชิญอาจารย์นี่มาว่าเจ้าที่ก่อนนะมีเกณฑ์โยกย้ายปีหน้าปีนี้ยังบ้านสร้างเสร็จบ้านใหม่สร้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เข้ายังค่ะไปรดน้ำต้นไม้เฉยๆใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยชีวิตกว่าจะได้เข้าก็นู่นเนี่ยปีหน้าแต่ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยถ้าเป็นย้ายเข้าปีนี้นะมันเหมือนไปมายังไม่ได้ไปอยู่สักทีได้ยินไหมคะค่ะเสียงมันขัดค่ะคือเขาบอกว่าในดวงคุณเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าคุณย้ายในปีนี้มันยังเหมือนกับไปมามากกว่าเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปอยู่เนี่ยคือเป็นช่วงปีหน้าถึงจะได้ไปอยู่ประกอบกับปีหน้าเป็นปีที่คุณจะมีโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าปีหน้ามากกว่าที่คุณจะได้ย้ายบ้านถือว่าปีหน้าเป็นปีทองปีนี้ก็ทำสร้างพลังบุญเหมือนที่พี่นิ่มพูดอ่ะแล้วก็วันที่2มิถุนายนก็ไปเจอกันที่วัดระฆังใช่ไหมใช่พี่อย่าพูดทีมงานไม่ขึ้นรูปให้พูดไปก็เท่านั้นรอก่อนร้อนไลน์ลงมาบอกก่อนว่าจะขึ้นรูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยเกิดปีมะแม่แล้วปีนี้เป็นปีกุลปีนี้จริงๆดีมะแม่นะจริงๆปีนี้เป็นปีดีนะก็ปีสมพงษ์เขาเรียกเป็นปีสมพงษ์ก็พระเข้าบ้านไปก่อนก็ให้พระเข้าบ้านให้ไปก่อนก็ได้ได้อะไรใหญ่ๆไหมยังได้เงินหรือได้ทรัพย์สินอะไรมาบ้างยังในบ้านนี่ไงใหญ่ไหมก็ยังนะคะเงินยังเนาะบ้านไงใช่ป่ะได้บ้านปีนี้ใช่ไหมรู้สึกเสียงไม่ค่อยนั่นมันมาได้บ้านค่ะมันปลายปีที่แล้วก็แสดงว่าเดี๋ยวในปีนี้จะรองเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่อาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินหมดในปีนี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์จูเขาบอกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่นะเพราะเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดประสงค์ของการเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเสี่ยงโชคมาได้เลยไม่ใช่ใช่ไหมมันก็มีโอกาสนะถ้าเกิดการเสี่ยงโชคเป็นคนที่เขาเรียกการได้การเสียใช่การได้การเสียถ้าเป็นคนการได้การไม่ได้เป็นคนอะไรนะไม่กล้าได้กล้าเสียคือเล่นแบบว่าใหม่ๆคนนี้ไม่ได้กล้าได้10บาท20บาทเนี่ยก็น่าจะเราว่าซื้อเต็มที่ก็10บาทใช่ถ้าซื้อไม่กล้าได้กล้าเสีย10บาท20บาทจะบอกว่าได้เงินไปเคลียร์หนี้นะไม่เอาคนนี้เอาแบบชัวร์ก็คือทำงานแล้วได้มากกว่าทำงานดีกว่าทำงานนี่ค่ะฟุกๆยากค่ะขอบคุณนะคะคุณกวางขอบคุณค่ะอันนี้พูดไม่ทันเราเนาะก็เลยเดดแอร์แล้วก็สลายตัวไปนะคะฟังไปแล้วพูดได้เลยต่อไปเร็วมากเลยอ่ะนั่งคุยกันอย่างนี้เลยว่าทัวร์พูดได้เลยนะเดี๋ยวเขาขึ้นรูปให้นะคะเอาทัวร์ไหนก่อนนะมี2อันไงมีทัวร์มีทำบุญกับทัวร์อ๋อฮ่องกงก่อนแล้วกันนะคะใครที่อยากไปไหว้พระนะคะ5วัดจัดเต็มนะคะกับอาจารย์นิ่มแล้วก็อาจารย์จูนะคะ
วันที่30พฤษภาคม30 31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะคะบินสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะจ๊ะนอนในมงก๊กเลยคือไหว้พระเสร็จช้อปปิ้งต่อได้เลยนะคะ5วัดจัดเต็มเราจะพาไปไหว้พระโดยมีทริคดีๆวิธีที่ไม่เหมือนใครขอยังไงให้ปังขอยังไงให้โดนขอยังไงให้รวยนะคะใครอยากมีลูกใครอยากดีขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือใครจะไปขอเงินเราจะพาไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะเพราะช่วงเทศกาลที่เขามีเทศกาลยืมเงินของเจ้าแม่กวนอิมกันเนี่ยเราเชื่อว่าคงมีคนเอามาคืนบ้างแล้วนี้ทัวร์ฮ่องกงเผื่อเซอร์ไพรส์ไปเจอใครเอ่ยอาจจะไปเจอพี่แก้วนะคะอาจารย์แก้วที่นู่นด้วยถ้าว่าคุณได้ไปเจอ3อาจารย์เลยนะคะราคา 29,999 บาทตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่งเท่านั้นถ้าสนใจทัวร์ฮ่องกงนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจอาจารย์นิ่มเทวจิตสิบปู่รู้ทันดวงหรือ Facebook อาจารย์นิ่มเทวจิตสิบปู่ได้เลยนะคะราคานี้รวมทุกอย่างแล้วนะคะที่พักอาหารแล้วก็สายการบินนะคะ5วัดจัดเต็มไปถึงวันแรกเราจะขึ้นไปรับพลังจากพระใหญ่ก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปกับอาจารย์นิ่มไม่ต้องห่วงค่ะไปไหว้พระสบายๆสไตล์อาจารย์นิ่ม Morning Call 678ไม่มีแน่นอน789เท่านั้นนี่ไงเลขมงคลถ้าบอกก่อนล่วงหน้า5 25เนี่ยจัดจริง25เนี่ยเต็มเลยนั่นน่ะดิเลข5ทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะมีแถมวัดที่ไปดูในเรื่องของเทวดาประจำตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าเทวดาประจำตัวของคุณเป็นเทพองค์ไหนเป็นอะไรยังไงก็ไปกับเราอาจจะเป็นแถมเป็น6เนาะแล้วก็พอกลับมาคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องรอก่อนค่ะสายรอเช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องเลยนะคะทำบุญวันเกิดอาจารย์นิ่มจริงๆวันที่4มิถุนาซึ่งตรงกับวันอังคารแต่เพื่อความสะดวกของทุกคนเราเลยจัดเป็นวันอาทิตย์ที่2มิถุนาพบกับทีมศูนย์องศาพยากรที่วัดระฆังคณะ9เห็นรูปยังเห็นรูปยังดูนี่คือแต่ละปี FC เราจะไปกันเยอะมากมายขนาดนี้ทีมสีแดงเลยคณะอย่าเลยพี่หยอกหยอกเหลืองละกันนะวันที่9นะเอ้ยคณะ9วันที่2นะคะ10โมงครึ่งเจอกันที่วัดนะคะอาจารย์นี่ก็จะเซเลบนิดนึงไปสายหน่อยเพราะสายทุกปีนะคะนี่คือนัด FC แล้วแต่ยังไม่นัดพระเลยนะเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่คณะ9วัดระฆังนะคะช่วยให้ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็การเงินมั่งคั่งนะคะวันที่2สายมาสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีขายทัวร์อยู่ก็เลยให้รอนานโทษทีนะคะครับผมไปไหมฮ่องกงอ่ะเอาวันเดือนปีเกิดเอาชื่อก่อนเอาชื่อก่อนคุณอะไรเอ่ยชื่อกริดครับคุณกริดกริดคอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่ใช่เนาะขอเดือนปีเกิดเลยจ้าเกิดวันศุกร์ครับจ้าที่25กรกฎาคมอ่าฮะ25กค2518ครับปีอะไรคะปีเถาะครับตายแล้วปกติไม่ค่อยเชื่อดวงเลยนึกไงโทรมาดูดวงเนี่ยปกติเชื่อตัวเองนะเนี่ยบ้านเลขที่จ้าบ้านเลขที่ที่นอนทุกวันนี้190/221ครับ190/221อยู่กี่คนครับบ้านนี้อยู่4คนพ่อแม่ลูกครับโอเคแต่ทีนี้การจะขายแต่ทีนี้ผมจะมีบ้านอีกหลังนึงที่ผมเป็นโรงงานผมฮะค่ะเลขที่95จะย้ายกลับไปอยู่ครับเลขที่เท่าไหร่นะคะ95 95นี่เขาให้หวยอะวงไว้สิ ที่โรงงานเหรอที่โรงงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเนาะเจ้าที่ผู้หญิงครับนะคะที่บ้านก็เจ้าที่ผู้หญิงแปลกจังแต่บ้านจะเสียงของระบบน้ำหน่อยนะคะระบบน้ำไม่ค่อยดีนะคะไฟก็ไม่ค่อยดีแล้วก็จะป่วยคนในบ้านจะป่วยเรื่องของระบบเลือดเรื่องของความดันบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขาเนาะที่ต้องระวังครับนะคะแล้วก็เรื่องอารมณ์ของคุณผู้หญิงด้วยค่ะอาจจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเป็นไหมมีบ้างครับเพราะว่าแต่พูดไม่ได้มีบ้างพูดไม่ได้ฟังอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้พูดไม่ได้เห็นผีสัมผัสไงสื่อไปมีอะไรสื่อวิญญาณอยู่ข้างหลังเห็นเป็นเงาแวบๆอ๋อฟังอยู่ด้วยสวัสดีคุณผู้หญิงด้วยนะคะครับชีวิตคุณเนี่ยต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้น่าจะได้สิ่งที่เคลื่อนไหวนะเป็นคนที่เดินทางตลอดสิ่งที่เคลื่อนไหวแค่เห็นรถทำโรงงานเกี่ยวกับอะไรคะผมทำโรงงานสกรีนผ้าครับอ๋อก็ไม่ได้อยู่นี่ไงสกรีนตลอดต้องเกี่ยวกับรถน่าจะได้รถนะแล้วก็แอบอาจจะแอบภรรยาไปซื้อนาฬิกานิดนึงแอบมีบ้านครับมีบ้านมีบ้านนี่กี่เรือเขาเลยรู้เลยมีบ้านนี่กี่เรือแล้วเนี่ย
ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เท่าไหร่พี่อย่าลืมว่าเขามีอะไรแฝงอยู่ข้างหลังตอนนี้เขาพูดอะไรไม่ได้โรเล็กเนี่ยอะไรนะแท็กโรเล็กอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะคะที่จะย้ายไปโรงงานบ้านนี้จะซ่อมอยู่ป่ะอะไรนะครับที่จะย้ายไปโรงงานเนี่ยบ้านที่อยู่คุณจะซ่อมด้วยป่ะบ้านที่อยู่ยังไม่ซ่อมก็คือผมจะขายออกครับขายเท่าไหร่อ่ะ4.5 ล้านหรือ2.7 ล้านหรือ3 ล้านแต่มันต้องซ่อมก่อนนะต้องซ่อมก่อนใช่ไหมครับใช่ซ่อมก่อนขายราคาหลักเท่าไหร่4-5 ล้านหรือว่า2.7 ล้านประมาณ2 ล้านกว่าครับ2.7 ล้านเนาะประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นครับใช่เลยครับน่าจะขายได้ประมาณ2.7-2.8 ล้านนะบอกขายยังคะบอกกำลังบอกอยู่ครับเนี่ยพี่นิ่มก็เนี่ยนะเหมือนกันจะขายเหมือนกันขายแล้วจะซื้อใหม่มาซื้อบ้านพอๆกันเลยก็ลองว่าเจ้าที่กลางบ้านนะคะแล้วก็พออ่านคำกล่าวของอาจารย์นิ่มจบเนี่ยแล้วให้พูดว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือนะคะลองดูเนาะอย่าบอกเจ้าที่ว่าขายนะบอกเจ้าที่ว่าขายเจ้าที่จะตกใจนะจ๊ะให้ไหว้เจ้าที่กลางบ้านแล้วก็บอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือนะคะมีคนเจอผมอย่างนี้เหมือนกันว่าเจ้าที่บ้านเนี่ยห้ามบอกว่าขายผมก็ใจเนี่ยใช่ไปดูในยูทูบอาจารย์นิ่มก็ได้นะคะพิมพ์ง้อว่าเจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มนะคะแล้วก็ถวายเองก็ต้องอังคารเที่ยงกับเสาร์เที่ยงเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนมือนิ่มว่าสักสิงหากันยาน่าจะขายได้ประมาณ17เร็วสุดนะ17กรกฎาคมถึง25กันยาเนาะนิ่มว่าน่าจะได้เงินในช่วงแต่มิถุนาอาจจะมัดจำก็ได้แล้วก็โอนกรกฎาคมโอ้นะรอหน่อยรอหน่อยยังไงก็ดวงดีกว่าปีที่แล้วเยอะแล้วนะเนี่ยปีที่แล้วหนักกว่านี้อีกนะแล้วเรื่องงานจะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นปีนี้แล้วค่ะปีที่แล้วเหนื่อยมากปีแล้วเหนื่อยฟรีก็เยอะแต่ปีที่แล้วมันจะเหนื่อยฟรีประมาณครึ่งปีครับครึ่งปีอ่ะเหนื่อยปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ทำงานน้อยได้เงินเยอะปีแล้วเหนื่อยหน่อยค่ะเหนื่อยฟรีเยอะปีนี้ดีขึ้นเป็นไงคะหอดันจูไม่คือเขาจริงๆดวงเขาหลุดแล้วนะหลุดไปไหนคะหลุดตั้งแต่มกราแล้วตั้งแต่มกราที่ผ่านมาดวงเดินดวงเปิดแล้วเดินดีละถ้าไปฮ่องกงกับอาจารย์นิ่มด้วยดวงจะดีกว่านี้อีกนะน่าสนใจครับเดี๋ยวรีบนะเหลือแค่5ที่นะรีบจองนะจ๊ะครับไปขอแบบไม่เหมือนใครนะจ๊ะกลับมารับรองว่าปังจากที่เป็นโรงงานสกินผ้าคุณอาจจะแบบว่าเปิดโชว์รูมรถได้เลยอะไรอย่างนี้ไปปุ๊บกลับมาปั๊บเนี่ยเอาเป็นความใฝ่ฝันนี่เคยคิดอยากจะแบบว่าขายรถอะไรอย่างนี้แล้วทำไมไม่เคยไปอยู่กับผมไม่ได้ทำไมถึงรู้จริงๆผมเคยชอบรถบ้านนะครับแต่ผมแบบมันไม่ใช่อาชีพผมก็บอกแล้วว่าต้องเดินทางอาจารย์นิ่มศาสตร์อะไรคะจิตสัมผัสสื่อเจ้าที่เพราะฉะนั้นคิดอะไรรู้หมดเลยเนี่ยห้ามด่านะด่าปุ๊บนี่รู้เลยนะนี่ทีมงานนี่นั่งด่าอยู่นี่รู้หมดเลยนั่งอ่านจิตบอกอาจารย์นิ่มพูดอะไรนักหนาวะอะไรอย่างงี้นี่นั่งอ่านจิตหมดเลยเขาด่าไปแล้วเขาด่าไปแล้วเหมือนแม็กคุยคุยกับเราแล้วแฟนบอกว่าสิ่งอยู่ข้างหลังเรายังรู้เลยเขาด่าว่าแม่ทำไมแม่งอย่างนี้วะไม่ด่าอาจารย์ไร้สาระว่ะอะไรอย่างงี้อาจารย์นิ่มศาสตร์จิตสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตกใจบ้างเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจช้าไปฮ่องกงกับเราแล้วคุณจะได้อะไรดีๆเยอะแค่คุณเหยียบสนามบินฮ่องกงนั่นหมายถึงคุณไปรับพลังฮวงจุ้ยจากเขาแล้วนะเพราะของเขานี่ฮวงจุ้ยหมดเลยนะฮ่องกงอ่ะฮ่องกงเป็นเกาะแล้วเราพาไปฮ่องกงเพราะอะไรเพราะฮ่องกงนี่น้ำล้อมรอบศาสตร์ของอาจารย์นิ่มเรื่องของน้ำเนี่ยจะช่วยให้การงานการเงินไหลลื่นเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะตรงกลางของความอุดมสมบูรณ์ของการงานและการเงินและรับพลังฮงจุ้ยตลอดกระเบื้องทุกแผ่นของเขาเป็นฮงจุ้ยหมดนะฮ่องกงอ่ะแหมขึ้นทีเลยพอช่วงหลังนี่ขึ้นทีเลยรูปเนี่ยกลับมาปุ๊บนะทำธุรกิจปั๊บได้เงินเดือนเดือนละล้านคุณอาจจะได้เปิดโชว์รูมรถเลยก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้มาอีกได้เงินเดือนเดือนละล้านพอไหมในธุรกิจก็พอครับหรอเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวที่ค่าใช้จ่ายก็ลดลงไปแล้วฮะก็ไม่ใช้เยอะขนาดนั้นนะลองดูนะคะถ้าจะไปก็ไปที่ Facebook อาจารย์นิ่มเนาะครับผมจ้ารีบจองนะจ๊ะว่าต้องจ่ายตังค์เขาแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมครับโชคดีค่ะโอเคมีสายต่อไหมดูดวงไหมวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่มีคนบอกตัดสินใจไปแล้วค่ะวันนี้ฉายเดี่ยวด้วยนะหาคู่ไปได้หรือยังว่าจะไปนอนกับใครมีสายไหมมีสายเข้าอีกไหมไม่มีเอาวันเอาเลยดูเลยนะครับดูดวงรายวันค่ะดูวันจันทร์ก่อนเลยเนาะวันจันทร์ค่ะแล้วถามหน่อยสิบางที่เขาชอบดูอาทิตย์ถึงจันทร์เพราะอะไรก็เขาจะได้จบที่เสาไงพี่อ๋อเหรออ๋อ
โอเคมันจันทร์เลยที่มันไม่ง่ายนี่ทีมงานของอาจารย์นี่โดนตัวไหนมาวะไม่บางคนเขาชอบอาทิตย์ถึงเสาไงเขาไม่เคยคุ้นเคยไม่เขาจะไปจบที่เสาไงเอามีสายพี่หยุดดูก่อนอยู่ทีมงานก่อนสวัสดีค่ะก็ถามว่าคุณนี่เวลาโทรหาเราต้อง alert แบบนี้นะจริงๆแล้วเราจะแบบสื่อจิตคุณไปได้แบบว่าลึกซึ้งมากคุณอะไรคะจะดูให้น้องชายชื่อพันเทพนะคะไอ้พงเทพอะค่ะทำไมน้องชายไม่โทรมาเองอะน้องชายทำงานติดตามอยู่ค่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวไปเล่าน้องชายอีกทีนึงนี่โทรมาจากจังหวัดไหนเนี่ยกรุงเทพหรือว่าจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีตอนนี้น้องชายอยู่ขอนแก่นอุบลค่ะอุบลแล้วโทรไปเล่าแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือต้องไปเปิดไลน์นี้ให้น้องชายดูเดี๋ยวต้องไปเนี่ยค่ะเราแชร์แล้วไหมคะไปทำงานไปทำงานที่แชร์ให้เขาดูอ๋อโอเคน้องชายเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่19สิงหาค่ะ2532ปีมะเส็งค่ะวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะบ้านเลขที่ที่น้องชายอยู่รู้ไหมไม่รู้ค่ะเขานั่นไงพักที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแทนก็แบบนี้แหละจะถามเรื่องอะไรจ๊ะคือว่าเขาเครียดเรื่องการงานนี่ไงก็อาจารย์จูบอกว่านี่ราศีสิงห์ใช่ไหมใช่ค่ะจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือการงานก็จะดีขึ้นอ๋อจะต้องให้เขาย้ายตอนนี้เขาอยากออกมากเลยทีเนี้ยหนูคิดว่าเขาอะยังไม่มีงานรองรับเลยแต่เขาเป็นดวงเขาเป็นดวงที่เหนื่อยตลอดนะจะทำอะไรก็ตามหรืออยากได้อะไรก็ตามต้องทำด้วยตัวเองต้องเหนื่อยอ่ะเป็นดวงเหนื่อยอ่ะค่ะดวงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เหนื่อยไม่พอนะขี้เบื่อด้วยแหละอืมใช่ขี้เบื่อใช่ให้ตัวเยอะใช่ต้องให้เขาทนๆน่ะถ้าไม่ทนนะก็อยู่ได้ไม่นานไปที่อื่นก็อยู่ได้ไม่นานใช่ค่ะเนี่ยบอกเขาแล้วว่าให้อดทนได้ไหมเพราะว่ายังไม่มีงานใหม่เลยจะออกว่ามีปัญหาเถียงกับหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วถ้าเกิดว่าของอย่างของอาจารย์จูที่เขาดูโดยรวมไว้เนี่ยนั่นคือหมายถึงว่าคนที่มีงานรออยู่แล้วถูกไหมย้ายไปแล้วจะดีแต่เนี้ยคือยังไม่มีงานรออยู่เลยอ่ะใช่แต่เขาเป็นผู้ชายอารมณ์ผู้หญิงหรือเปล่าค่ะแบบคือจะแบบขี้จุกจิกขี้เหวี่ยงหน่อยอะไรอย่างงี้อารมณ์เสียง่ายเนาะค่ะจริงๆเขามีความถนัดด้าน IT หรือเทคโนโลยีไหมหรือว่าทำอาหารใช่ค่ะเขาชอบเล่นคอมเล่นอะไรแต่ทีเนี้ยตอนนี้ได้งานเกี่ยวกับว่าเป็นเซลล์ติดตามดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็จริงๆเขาเพียงไม่รู้ว่าเขาชอบกินไหมชอบหาสั่งสรรหาชอบกินอ่ะเขาเป็นชอบกินจุกกินติดกินเหมือนของผู้หญิงจุกจิกจุกจิกอะค่ะคือในดวงของเขาเนี่ยถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นวิชาชีพเป็นอาชีพจะประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้คือถ้าเขาทำนะดวงเขาเนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทรถยนต์อ่ะจะดีพวกไปสมัครบริษัทรถยนต์นะที่เห็นนะแล้วก็เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะอสังหาทรัพย์สองอย่างเนี่ยเพียงว่าโอเคมากนะเขาอยากกลับไปขายประกันซึ่งเราไม่เห็นด้วยอีกแล้วอันนี้ก็มันก็ไม่ได้เด่นชัดอ่ะแต่ว่าการที่เขาไปขายประกันเนี่ยโดยไพ่สามใบที่มันขึ้นมาเนี่ยเขาได้การเป็นตัวของตัวเองไงคือการขายประกันเป็นอิสระไงเขารู้สึกว่ามันไม่มีต้นทุนอ่ะไม่ต้องลงทุนมากกว่าประมาณเนี้ยก็สนับสนุนให้เขาเป็นสำรองอ่ะเนาะเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอาชีพเลงเป็นงานเสริมไปขายประกันเป็นงานเสริมก็ได้มาสีสิงใช่ไหมเอกสารสัญญาก็ดีไหมใช่แล้วโชคลาภความรักเขาก็ไม่ดีเลยโอ้จะเอาโชคอีกเหรอทำงานก็เหนื่อยจะแย่แล้วตอนนี้บอกแล้วว่าดวงนี้อยากได้ต้องทำด้วยตัวเองจริงจริงจริงดวงนี้ความรักจะได้เจอเนื้อคู่จากแอปนะไปสลับแอปเพราะว่าได้ไพ่สองดาบมาจากการสื่อสารใช่สองดาบมันเป็นคอมมูนิเคชันเป็นแอปเป็นการสมัครแอปมาจากการสื่อสารเพราะฉะนั้นอาจจะมาเจอกันในเฟซใช่ไหมแฟนดีไหมคะจ๊ะแฟนดีไหมอยากให้ได้แฟนเป็นพวกนักบัญชีบัญชีนักบัญชีนักการเงินหรือทำพวกธุรกิจด้านอาหารจะดีค่ะยังไม่เจอสักคนไม่เจอต้องเจอในสายอาชีพแบบนี้นะค่ะเนาะลองไปบอกน้องชายดูนะคะค่ะแล้วน้องสาวอาจารย์เขาไปเปิดตลาดนกฟูก3เนี่ยค่ะที่ใหม่อ่ะซึ่งได้อาทิตย์นึงเนี่ยจะควรเปิดต่อดีไหมเมื่อกี้ก็ปัจจุบันเขาได้นกฟูก1แล้วอันนี้ดูแถมเนาะเพราะคนละคนแล้วต้องเปิดดวงใหม่นะจ๊ะได้คนเดียวเนาะเดี๋ยวให้พี่แอดูให้คร่าวๆนะโอเคได้ไพ่คิงถือเหรียญเมื่อกี้ที่ถามคือในศักดิ์ของการขยายสาขาขยายธุรกิจถูกป่ะค่ะก็แปลว่าคิงถือเหรียญนั้นเป็นดาวราชาแห่งโชคนะฮะก็แปลว่าส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคทางการค้าธุรกิจจริงๆราชาถือเหรียญนั้นน้องสาวเป็นคนที่เป็นนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็นักเก็งกำไร
เนี่ยค่ะก็เกิด19พฤษภาคมเนี่ยจะวันเกิดเขาแล้วเนี่ยค่ะครับมีขาเพื่ออาจารย์ทั้งหมดมีฐานดวงแรงอ่ะส่วนใหญ่แล้วน้องสาวจะเป็นคนระหว่างผู้ชายกับเงินเขาเอาเงินก่อนนะเขาเป็นทอมแหละนั่นแหละเขาเป็นทอมเลยนะครับอ่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอบใน Facebook ไลฟ์บ้างเนาะอาจารย์นิ่มคะวันพระว่าจะพี่กลางบ้านได้ไหมคะได้ค่ะให้ตรงคันเที่ยงกับเสาเที่ยงก็พอนะคะอันนี้สิน่ากลัวไลฟ์แล้วแชร์แล้วค่ะเกิดวันที่21กุมภาพันธ์25บ้านเลขที่38อยากถามเรื่องเจ้าที่ค่ะพอดีเอาติจู้ออกแล้วว่าเจ้าที่กลางบ้านอยากรู้ว่ายังมีเจ้าที่อยู่ไหมแล้วน้องสาวเจอผีอำบ่อยแล้วก็เห็นผู้หญิงผมยาวกับคนแก่อยู่ในห้องอยากรู้ว่ามีอะไรไหมคะมันต้องมีสิคะเจอขนาดนี้แล้วอยากรู้ว่าเอาติจู้ออกเนี่ยเอาออกเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงส่งข้อความมาบอกหน่อยนะคะเหมือนที่เราเคยบอกเสมอเนาะติจูเอียกับสารพระภูมิสารตายายสิ่งเหล่านี้คือเทวดาที่เราเชิญลงมาเพื่อปกปักรักษาบ้านเรานะคะแล้วการว่าเจ้าที่กลางบ้านเดี๋ยวสายรอแป๊บนึงค่ะพูดต่อไม่ถูกเลยการว่าเจ้าที่กลางบ้านคือการว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนซึ่งส่งผลกับชีวิตเราโดยตรงแล้วเขาอยู่ในบ้านมาก่อนเรานะคะเพราะฉะนั้นไว้ถูกเนาะนี่เอาออกเองการเอาติจู้ออกเองไม่ได้นะคะจริงๆแล้วมันต้องมีการเชิญออกถอนออกนะมันก็เลยทำให้เจอสิ่งอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีสายที่เข้ามาค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอะไรคะแป๊บนึงนะคะจังนะฮัลโหลค่ะโอ้โหดังมากค่ะคุณอะไรคะชื่อแนนค่ะคุณแนนขอวันเดือนปีเกิดเลยจ้าเกิดวันที่4มิถุนายน2500เกิดวันเดียวกันเลยหน้าตาดีเนี่ย อ๋อเราเห็นแล้วเมื่อกี้เมนเข้ามาในไลฟ์ใช่ไหมว่าเกิดวันเดียวกับอาจารย์นี่ใช่ปีอะไรจ้าปีชวดค่ะชวดนี่อ่อนกว่าเราพอสออะไรนะพอสออะไรอะไรนะคะพอสออะไรคะเกิดจ้าเกิดพอสอ5227ค่ะ27เป็นน้องเราเกิดวันอะไรอ่ะวันจันทร์ค่ะวันเลขที่จ้ะอะไรนะคะบ้านเลขที่อ๋อบ้านเลขที่165ค่ะบ้านเลขที่ดีบ้านเลขที่ดีบ้านเลขที่มีเงินนะเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีและมีเงินเนี่ยเราอ่ะอันนี้แต่ว่าอยู่แบบเหมือนเช่าอยู่แบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะปวดท้องบ่อยไหมเนี่ยอยู่บ้านเนี้ยใช่ค่ะเนาะบ้านนี้ใครเล่นของเนี่ยใครสะสมพระพระเออค่ะไปดูสิพระเยอะพระตลับถ้าเป็นพระก็เป็นแม่ค่ะเจ้าของบ้านค่ะของดีเยอะเนาะไฟไม่ค่อยดีเพิ่งไปหยิบออกมาให้ดูประมาณ5-6องค์โอ้เยอะจ้ามีมากกว่านั้นมีหลวงพ่อเงินไหมไม่รู้เลยอ่ะดูแล้วก็ดูไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่ใช่สายพระเขาไม่ค่อยสนิทกับพระหรอกคนเนี้ยไม่ใช่ว่าพอวัดชวนไปวัดให้ชวนไปที่อื่นดีกว่าแต่ก็ไม่ชอบไปห้างอะไรอย่างนี้เลยนะไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบความวุ่นวายใช่ไม่ชอบเนี่ยมีโอกาสแล้วไงเดี๋ยววันที่2ไปด้วยกันไหมเราไปทำบุญวันเกิดกันว่างไหมจ้าวันอาทิตย์วันละครั้งวันอาทิตย์วันละครั้งค่ะอ๋ออาจารย์อยากให้ไปด้วยค่ะอยากให้ไปจ้ะชวนขนาดนี้แล้วไปไปเลยนะไปได้ค่ะไปสีแดงนะไม่สีเหลืองเนาะก็ไปทำบุญวันเกิดไงเราเกิดวันเดียวกันก็ไปทำบุญด้วยกันนะจ๊ะได้ค่ะจ้ะอยากรู้เรื่องอะไรเป็นสีเหลืองนะอยากรู้เรื่องการงานนะคะจ้ะการงานอาจารย์จูดูให้เขาหน่อยค่ะคิดจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าคือตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์นะคะมันก็จะเป็นแบบมีช่วงแบบพีคช่วงโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ช่วงโลตอนนี้โลมากโลเคชั่นที่ดีตอนนี้คือช่วงโลเลยแหละเออเดี๋ยวนะทำยังไงดีวะไปทำบุญไงไปทำบุญกับเราทำงานเกี่ยวกับอะไรนะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะนี่เชิญอาจารย์นี่ไปออกรายการอะไรบ้างไหมเอาไหมยังมีคิวว่างนะวงการบันเทิงนี่คือผู้จัดการดาราเหรอว่าไงอ๋อก็มีใกล้ชิดกับดาราอยู่ค่ะก็คือทำรายการร่วมกันกับดาราค่ะคุณอาร์ตคุณอาร์ตสุดอะค่ะสายมูเตลูใส่มูไหมเชิญอาจารย์นิ่มไหมรายการนี้อะไรนะคะจ๊ะเชิญอาจารย์นิ่มไหมติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะสายมูเตลูไหมไม่คิดค่าตัวเลยไปให้ฟรีไปให้ฟรี
จริงเปล่าจริงเราไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้วใช่เชิญโอ้ยน้องเราจะไปนครพนมนะอยากชวนอาจารย์ไปมาสิมาสิติดต่อมาใน Facebook ส่วนตัวนะอาจารย์นิ่มเทวจิตสุโขได้ค่ะอาจารย์เรามีรู้สึกว่าจะมีอาจจะได้ไปไหว้เจ้าที่บ้านคุณอาร์ตสุดอยู่นะมีคนดีลเราอยู่เพราะคุณอาร์ตเขาเชื่อเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวบอกนิดนึงเนาะในเดือนธันวาปีนี้คุณจะมีโปรเจกต์อะไรไหมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะมีอะไรอยู่ในช่วงเสียงมันกระตุกใช่ไหมมีคนบอกมาในนี้ว่าเสียงมันกระตุกเสียงมันกระตุกปะคะได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเราใช่ป่ะเอาดีๆค่ะฮัลโหลเนี่ยเนี่ยมีคนบอกเสียงมันกระตุกอีกแล้วเอ้ยอย่างนี้ไอ้ที่ไปไหว้นครพนมใช่ไหมมันเขียนว่า5เพราะติดค้างนี่เราไปไหว้แก้หรือท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปทำรายการเขาทำรายการแต่ว่าหมายว่าไปแก้ไหมล่ะมีไปแก้ไหมหลุดไปแล้วกระตุกตลอดเลยเขาติดค้างนะไม่เขาไปออกรายการกับอาร์ตสุดฟังไม่รู้นี่ไงเสียงกระตุกแสดงว่าฝนจะตกกระตุกมากๆเลยค่ะปิดรายการเลยมั้ยเหลือ10นาทีเกี่ยวกับพายุร้อนฝนจะตกอ่ะมาละไม่อ่ะอ้าวดับไปอีกแล้วอ้าวตกลงยังไงตกลงเอาว่าเดี๋ยวเขาเชิญพี่นิ่มไปไหว้ที่นครพนมคุณเชอรี่ติดต่อให้อยู่ไปไหว้บ้านอัศสุดเราทำนาย7วันไปแล้วกันช่วงว่างยังไงอ่ะระหว่างรอเอาทำนายไปก่อนเลยเราอย่าเดดแอร์โอเคเราเริ่มวันจันทร์เนาะวันจันทร์ได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะฮะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในด้านของผู้หญิงคนไหนได้ไพ่นี้จะเป็นที่น่าอิจฉาจะเป็นเรื่องของคำว่าเอาไว้แม่บ้านแล้วก็เป็นลักษณะที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่แล้วก็ลักษณะของคนวันจันทร์จะมีทั้งความรักทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะได้คู่ที่แบบเหมือนกิ่งทองประยุกต์นะครับเพราะในดวงของคนวันจันทร์เนี่ยก็คือฟันธงในเรื่องของความรักนะค่อนข้างจะสมหวังนะฮะดูคนวันอังคารนะครับคนวันอังคารได้ไพ่ปกกทาปกกทาเป็นลักษณะของฟันธงในเรื่องของงานนะในเรื่องของการขยายกิจการโปรโมทงานเปลี่ยนงานแล้วก็ในเรื่องของเงินเดือนการสอบหรือการแข่งขันมักจะส่งผลประสบความสำเร็จอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศนำเข้าส่งออกจะดีนะครับนี่คือคนวันอังคารนะครับเรามาดูคนวันพุธวันพุธได้ไพ่อัศวินขี่ม้าถือเหรียญอัศวินขี่ม้าถือเหรียญเป็นดาวราชาโชคดาวทางการเงินถ้าในสายอาชีพจะทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟนั้นจะดีไม่ว่าจะเป็นขายประกันชีวิตนะครับตัวแทนประกันชีวิตบล็อกเกอร์ดีลเลอร์ในเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์บัญชีนะครับราชาถือเหรียญเป็นดาวแห่งโชคในเรื่องของกิจการการค้าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปจะรุ่งและก็รวยนะครับกี่วันละวันพุธแล้วเมื่อกี้พุธละในวันพฤหัสนะวันพฤหัสเนี่ยนะครับให้มันซ้ำกันนิดนึงวันพฤหัสได้ไพ่5ถ้วยนะครับ5ถ้วยก็บอกว่าในเรื่องของความรักนะครับอะไรที่มันเลวร้ายนะครับหรือมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในชีวิตเนี่ยอย่าไปจดจำมันคือล้มเลิกความคิดที่เลวร้ายแล้วก็เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าถ้วยหมายถึงสิ่งที่เลวร้ายในอดีตอย่าให้มันเกิดประวัติศาสตร์เริ่มต้นกับความสำเร็จใหม่ๆนะต่อไปเป็นคนวันศุกร์นะฮะคนวันศุกร์ได้ไพ่อัศวินขี่ม้าถือดาบอัศวินขี่ม้าถือดาบเน้นฟันธงนะคำว่าเนื้อคู่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ที่เป็นผู้หญิงจะมีอาชีพเนื้อคู่เป็นทหารตำรวจหมอและวิศวกรนะในขณะเดียวกันถ้าเป็นลักษณะของผู้ชายก็จะได้เนื้อคู่ที่ค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งของเจ้าของธุรกิจนะครับอยู่ก็แบบแสดงว่าคนวันนี้เป็นวันที่โชคดีเรื่องของเนื้อคู่และคู่ครองต่อไปคนวันเสาร์ใช่ไหมเสาร์ไหมวันเสาร์แล้วเสาร์ได้ให้แปดถ้วยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะในเรื่องของอุปสรรคระยะสั้นทั้งหมดก็ไม่ค่อยจะดีเรื่องของความรักเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนี่คนหมดครับแล้วก็เรื่องของต้องระมัดระวังเรื่องของการเสียชื่อเสียงแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีตตอนนี้8ถ้วยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของฟันธงในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะเป็นธุรกิจในเรื่องของบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ pre order หรือ in commerce คืออะไรหาได้หมดเลยนะครับอ่ะก็คงเป็นวันสุดท้ายเป็นวันอาทิตย์อะไรไลค์ค้างอ่ะวันอาทิตย์ได้ไพ่ The Fool นะครับโอเคครับไพ่ The Fool เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอิสระส่วนใหญ่จะมักหมายถึงถ้าเราฟันธงคนในวงการบันเทิงปีนี้คนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่จะโดดเด่นและประสบความสำเร็จที่สุดแล้วก็เดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่ที่
ถูกพยากรณ์อ่ะในเรื่องของการทำโปรเจกต์ใหม่ๆจะประสบความสำเร็จบางคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเจ้าของกิจการนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะค้างโอเคหมดทั้งหมด7วันก็พี่แอร์พูดจนหลุดไปเลยสัญญาณหลุดแรงแรงแรงอากาศเปลี่ยนเลย8นาทีด้วยมั้งดูท่าทางเขาเหมือนกับฝนจะตกอ่ะอีก8นาทีป่ะสัญญาณยังค้างอยู่นะครับอ่ะก็อ่านคอมเมนต์เดยมีสายไหมสัญญาณจะได้ไหมอ่ะอ่านไปเขาก็ไม่ได้ดูว่าอ๋อยังได้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะดูคนนี้แล้วกันค่ะคุณวราพรนะอ๋อไปกี่ไปแล้วหรือยังห้อง333โอเคแชร์อีกทีนึงมาละต้องแชร์ใหม่ใช่ไหมแชร์ใหม่เมื่อกี้หลุดไปนะคะก็มาช่วง10นาทีสุดท้ายนะคะแชร์กันใหม่แล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดนะคะบ้านเลขที่พร้อมหนึ่งคำถามเข้ามาเลยเราจะอาจจะไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ละนะคะเพราะไม่มีสายแล้วเนาะวันนี้น่าจะพายุจะเข้าหรือเปล่าสัญญาณเลยหลุดบ่อยมากใช่ใช่เดี๋ยวรอบหน้าถ้าอาทิตย์หน้าถ้าอาจารย์แก้วมาเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แก้วยืนถือกระมังไว้ข้างหน้าสตูรับสัญญาณอะไรกันเพื่อนไม่อยู่แกล้งเพื่อนชอบเพื่อนไม่มีสิทธิ์ตอบโต้เพราะเพื่อนบินอยู่ตอนนี้อ่ะอีก5นาทีสุดท้ายแล้วรีบส่งเข้ามา1คำถามนะคะวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่1คำถามที่คุณอยากรู้นะคะหรือใครอยากจะมาฮอตช็อตเด็ดโทรมาเป็นสายสุดท้ายกับเราก็ได้ที่021174603โทรเข้ามาเลยพร้อมมากบอกเลยวันนี้วันนี้อาจารย์นิ่มเฟรชเหลือเกินพูดจนเจ็บคอมาแล้วเนี่ยเพราะว่าทุกทีมาง่วงนอนวันนี้นอนเต็มที่แล้วมีสายจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มมีข่าวดีสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยฝนค่ะคุณฝนคุณฝนกำลังจะตกหรือเปล่าขอวันเดียวที่เกิดเลยจ้าวันเดือนปีเกิดใช่ขอวันเดือนปีเกิดวันที่25ตุลา2538ค่ะเสียงจะน่ารักไปไหนเนี่ยเกิดวันอะไรจ๊ะเกิดวันพุธค่ะวันพุธเขาบอกคนเกิดวันพุธจะหน้าตาดีนะวันเลขที่ที่อยู่ทุกวันนี้จ้ะ94/25ค่ะ94เหรอ94/25อ่ะอยากรู้เรื่องอะไรเอ่ยคือตอนแรกหนูจะโทรมาเล่าประสบการณ์ค่ะก็เล่าสิเล่ามาเลย คือมันจะเป็นประมาณว่าหนูจะเหมือนปลุกตัวเองตอนฝันร้ายในฝันได้อะค่ะปลุกตัวเองคือประมาณว่าเวลาฝันที่ฝันร้ายหรือว่าฝันอะไรที่มันเกินจริงแล้วทีนี้เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่จริงแล้วเหมือนแบบในฝันนะคะแบบเหมือนมันไม่จริงแล้วพยายามกัดนิ้วตัวเองแล้วมันไม่เจ็บก็เลยแบบพยายามปลุกตัวเองจากในฝันแล้วตื่นไหมตื่นค่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เป็นได้ประมาณสัก3-4ปีแล้วค่ะเพราะถ้าตามดวงเราวันเดือนปีเกิดจริงๆแล้วมันคนมีเซนต์อยู่แล้วอันนี้เราไม่แปลกใจเพราะว่าพอเขียนวันเดือนปีเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นดวงที่จริงๆแล้วเป็นหมอดูก็ได้นะดวงเนี้ยแล้วก็เป็นดวงที่สัมผัสกับพวกสิ่งที่มองไม่เห็นได้คือเป็นคนมีเซนต์อะแต่จะไม่ค่อยเชื่อเซนต์ตัวเองเท่าไหร่จะคิดว่าตัวเองมโนค่ะแต่จริงๆมันคนเซนต์ดีคือจะขับรถเหมือนทางเข้าบ้านมันจะเป็นซอยเล็กๆเข้าไปในถนนเส้นใหญ่อะค่ะแล้วทีนี้ทุกครั้งที่จะรอข้ามถนนมาคือจะรอตรงเกาะกลางถนนแล้วช่วงอาทิตย์มันมีอยู่อาทิตย์นึงที่รอตรงนั้นเราจะรู้สึกเหมือนขนลุกแล้วก็เหมือนแบบขนลุกไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนเห็นตัวเองถูกรถชนมาจากข้างหน้าหรือไม่ก็ตำมาจากข้างหลังค่ะเราก็เลยตัดสินใจรอฝั่งทางโน้นแล้วพอรถโล่งเราค่อยข้ามมาแล้วคือหลังจากนั้นประมาณ3วันมีรถชนกันแล้วผู้ชายตายคาที่ตรงนั้นเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าดวงเป็นคนมีเซนส์เพราะฉะนั้นดวงนี้จริงๆต้องพวกสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆนะ แต่น่าจะขี้เกียจอะดูจากดวง น่าจะเป็นดวงพวกขี้เกียจสวดมนต์ก็สวดบทพระมหาจักรพรรดิที่ของเป็นของเว็บไซต์ของอาจารย์นิ่มค่ะอ๋อผิดบ้างถูกบ้างตามเราไม่เป็นไรก็พยายามสวดบทจักรพรรดินะคะบทมหาจักรพรรดิจะเป็นบทที่ปรับภพภูมิอยู่แล้วเนาะจริงๆเราอยากให้เพิ่มพวกธรรมจักรพวกชินวัญชรอะไรไปด้วยเนาะแต่เห็นธรรมจักรเนี้ยแค่เปิดเว็บขึ้นมาก็อาจจะเป็นลมตายไปได้เลยเพราะมันยาวมากยาวมาก
สวดแบบแรปเลยอาจารย์นิ่มนิ่มสวดธรรมจักรครึ่งชั่วโมงเองพี่แรปแรปพระคงเข้าใจเราอาศัยคิดตัวเองว่าพระคงเข้าใจเพราะว่าตอนจุดไม่ได้มองไอ้ตอนสวดไม่ได้มองหน้าพระเลยมองแต่แท็บเล็ตนะก็ลองสวดธรรมจักรดูนะคะแล้วก็มันจะได้เปิดทิศเปิดทางการสวดมหาจักรพรรดิดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเซนต์ตัวเองเนาะเวลาสวดท่อนสัพเพให้ลองนั่งสมาธิแล้วเข้าสมาธิด้วยสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆานะค่ะแล้วจะเห็นอะไรที่มันไม่น่ากลัวแต่มันจะชัดกว่าเดิมค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆอ่ะตอน18 19อ่ะจริงๆคุณต้องมีเกณฑ์เสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำรอดมาได้ถือว่าบุญจริงๆมันต้องแลกกับสิ่งนั้นแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องแลกเพราะฉะนั้นการที่ไม่ต้องแลกเนี่ยก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าเพิ่มบารมีเอาเนาะไม่ต้องแลกเหมือนเราไงเรานี่เกือบไม่ได้กลับมาแล้วช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอันนี้เขาเกิด25ตุลาเป็นต้นของชาวราศีพิจิกในศาสตร์ดาวยูเรเนียนคุณเป็นราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกเป็นธาตุน้ำนะแล้วเป็นน้ำที่ค่อนข้างเหมือนดิ่งลงไปลึกๆอ่ะเพราะฉะนั้นคนของคุณเนี่ยอย่าไปพยายามอย่าไปแค้นเคืองใครนะคะตัดออกไปให้หมดใช่นะแช่งไม่ได้ด้วยนะห้ามแช่งห้ามอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์เพราะว่าธาตุน้ำเดี๋ยวจะเป็นธาตุที่ส่วนใหญ่จะมีเซนส์นะคะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าในระยะใกล้ๆนี้จะมีเรื่องของงานศพ มีโอกาสได้ไปงานศพของการอะไรนะคะระยะใกล้ๆนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปงานศพอ๋อเนาะห้ามแช่งใครเด็ดขาดนะคะเพราะคุณคนที่ปากศักดิ์สิทธิ์มากไหนแช่งรายการให้เรารายการเราดังหน่อยเร็วสาธุขอให้ดังปิ๊งปิ๊งปิ๊งแช่งแช่งเราหน่อยแช่งให้มีสปอนเซอร์มาซื้อโฆษณารายการเราหน่อยงานเข้าเราเป็นนักแข่งใครถูกหวยวันที่16นี้นะคะก็รบกวนมาซื้อสปอนเซอร์รายการศูนย์องศาพยากรด้วยนะคะอย่ารอดูดวงฟรีกับเราอย่างเดียวนะคะยังไงก็ไม่ต้องเสียเงินจองคิวดูดวงแล้วมาซื้อสปอนเซอร์รายการกันได้เลยนะคะถามอะไรอีกไหมค่ะน่าจะเป็นสุขภาพแล้วก็ระวังภูมิแพ้นะศาสตร์ของนิ่มนะระวังภูมิแพ้แล้วก็พวกกระเพาะลำไส้มดลูกเราเตือนเรื่องมดลูกมดลูกกับภูมิแพ้เป็นหลักเลยใช่เป็นโรคที่มากับดวงเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถวายสังฆทานยาบ่อยๆอุทิศเจ้ากรรมนายเวรช่วยได้นะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุยไปเราก็จะร้องไห้ตามไปด้วยเสียงสั่นไปหมดเสียงจะน่ารักไปไหนอ่ะหมดเวลาแล้วเนาะ2นาทีสุดท้ายปากกาทิ้งปากกาเลยค่ะคุณผู้ชมเลิกทำงานบอกว่าหมดเวลาทิ้งมันทุกอย่างเลยแบตหมดพอดีกลับมาพบกับพวกเรา4คนนะคะทีมศูนย์องศาพยากรได้ในรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีทาง Channel 8นะคะคุณเข้า Facebook แล้วก็พิมพ์ตัว C ตัว H แล้วก็เลข8มันก็จะขึ้นมาเลยตัวม่วงๆอ่ะนะคะไปกดติดตามทุกวันศุกร์ที่เพจนี้ก่อนให้เขาไปกดติดตาม Facebook นี้ก่อนติดตามเพจนี้ก่อนนะคะแล้วก็รอพบกับพวกเราทุกวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะคะเตรียมดูดวงฟรีๆกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์นะคะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันใครสนใจที่จะมาเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะคะนอกจากคุณจะได้ออกทาง Channel 8แล้วคุณจะได้ไปอยู่ตามหน้าเพจของเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเพจศูนย์องศาพยากรนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อทีมงานเข้ามานะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ